ใครก็ได้ที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับจิตใจสูงในสังคมโลกปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังฟังที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็ตามปกติประมาณ2ทุ่ม1นาทีครึ่งว่าครับพี่น้องเป็นไงบ้างหวังว่าคงจะสุขสบายหายใจสะดวกเนาะคงจะสะดวกสุขสบายดีเหมือนหมีพากันไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์กลางดึกเที่ยงคืนเที่ยงใจแหละ จุดอะไรกันง่ายดี ไปไม่เป็นก็ลงจุดเปิดยานใหญ่ซะเลยก็หวังว่าเป็นเช่นนั้นเนาะขอให้เป็นเช่นนั้นเด้อสำหรับท่านที่คุ้นเคยกับเสียงกะละมังตกจากที่สูงและหน้าตาอย่างเนี้ยงอกโอ้ไปไงต่อมีแต่กำปั้นหัวใจเนี่ยจะไปไงต่อเนาะมีใครจะจุดประกายให้หน่อยมีไหมวันนี้นะฮะก็คุยไปคุยมาฟังบ้างดูบ้างอ่านบ้างก็จับอะไรนิดหน่อยมาปฏิปต่อพร้อมๆกับลมหายใจที่มีอยู่ทั้งเข้าและออกเลยนะครับ พอจะได้คาร์ไรโครงได้เคล้าได้โครงนิดหน่อยๆไม่รู้จะเป็นน้ำผึ้งครึ่งหยดหรือเปล่าไม่รู้นะที่มันจะไปต่อนะครับมาถึงวันนี้นะฮะว่าคำถามง่ายๆเลยว่าวันนี้ทำไมมนุษย์ผู้ซึ่งถือว่าเป็นผู้นำในสังคมโลกจึงมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันสังคมโลกนะสังคมโลกนี่มันหมายถึงอะไรหมายถึงพม่าลาวเขมรนี่ใช่ไหมเปล่าครับหมายถึงนู่นนะพี่เบิ้มนู่นนะอภิมหาอำนาจนู่นนะเห็นไหมครับหนักนะมันคืออะไรหรือผมพยายามที่จะเข้าสู่วาระของในกรอบของธรรมชาติก็แล้วกันโอ้ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้หรือธรรมชาติของมนุษย์เห็นไหมครับไอ้เจ้าธรรมชาติของมนุษย์บุคคลที่จะพาโลกไปซ้ายไปขวาจะเดินหน้าถอยหลังไม่ต้องพูดถึงไม่ออกซ้ายก็ออกขวาใช่ไหมถ้าออกซ้ายออกขวาอะไรมันจะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้แต่ถ้าหากว่ามีช่องทางออกนะเดินหน้าอะไรจะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้คำตอบเลยนะฮะถ้ามีทางออกคือเดินหน้าโลกใบนี้ก็จะเข้าสู่คำว่ายุคสิวิไลถ้าเดินหน้านะก่อนที่มันจะเดินหน้าไปเนี่ยซ้ายกับขวาเนี่ยนะฮะมันจะลุยกันมันถึงเวลาครับซ้ายทะเลาะกับขวาเนี่ยครับเพราะมันไม่มีทางออกต่างคนก็ต่างว่าแน่นี่คือกฎของธรรมชาตินะกำลังพูดเนี่ยกฎของธรรมชาติโดยรวมซ้ำไปนะ
ถอยหลังมาหากฎธรรมชาติของมนุษย์ก็อยู่ตรงนี้ครับยังหาทางออกไม่ได้แต่มีทางออกแน่นอนแต่ยังไม่เจอเมื่อไหร่น้อมันจะเจอมันจะเจอโดยวิธีไหนอย่างไรมันมีคำคำหนึ่งมันเป็นคำพูดมาตั้งนานตั้งนานแล้วล่ะว่าคำว่าปรีชาญาณปรีชาญาณฟังกันดีนะฮะปรีชาญาณคำคำนี้ก็เป็นภาษาเนาะมันมีคำว่าญาณนะญาณคำว่าฌานนะผู้ใดก็ตามที่มีได้ญาณหรือว่าได้ฌานสมาบัติย่อมมีอะไรมีศักยภาพเหมือนกับปรีชามันเป็นศักยภาพส่วนหนึ่งของนะคำว่าปรีชาญาณเนี่ยไม่รู้จะให้คำจำกัดความว่าไงแต่ฌานเนี่ยโอเคแหละฌานเนี่ยคือญาณอย่างรู้ปรีชาญาณญาณเนี่ยคือฌานฌานก็คือความสามารถพิเศษญาณอย่างรู้จึงเกิดความสามารถพิเศษนะมันมีอยู่กับมนุษย์นี่แหละครับแต่มนุษย์ยุคที่ว่านี้มาตั้งแต่นู้นเนี่ยก่อนพุทธกาลครับอียิปต์ได้ใช่ไหมนะอียิปต์โบราณเห็นไหมเห็นไหมไปนู่นนะมันมีมาก่อนแล้วคำว่ามนุษย์ผู้ซึ่งมีปรีชาญาณถ้าหากว่าจะมีการเดานะครับผมก็ว่าน่าจะเป็นพระศาสดาพระศาสดาในแต่ละพระองค์ประจำแต่ละพระศาสนานั่นนะฮะมนุษย์ผู้ซึ่งมีพระปรีชาญาณเนี่ยพอได้ไหมครับแล้วก็ซึ่งมีอยู่ก่อนพุทธกาลแปลว่ามีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าอุบัตินะพระเยซูคริสต์เจ้าประสูติอะไรสักอย่างเนี่ยครับแล้วก็พระนบีมูฮัมหมัดประสูติแล้วก็ว่ากันไปหรือใดๆอีกในนามหรือว่าในฐานะของพระศาสดาเนี่ยเอาไงต่อในบริบทหนึ่งของทางด้านพระพุทธศาสนาก็บอกว่าในพัทธรกับนี้มีพระพุทธเจ้าอยู่ในแต่ละช่วงในแต่ละใดๆขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดพัทธรกับนี้นะทั้งหมดมีอยู่5พระองค์อย่างเงี้ยหนึ่งก็คือกากุสันโธสองโกนาคามโนสามกัสสโปสี่พระโคตโมซึ่งอยู่ในกรอบอ้างถึงอ้างอิงอยู่ในคำว่าพุทธศาสตร์อยู่ในปัจจุบันนี้อนาคตข้างหน้าคือสีอริยเมตไตรโยเนี่ยเราเรียกว่าพัทธรกับในสายของสาธุก็น่าจะอยู่ในจุดนี้ครับว่า มีที่มาพระพุทธเจ้าที่ว่านั้นมันก็ต่อไปเรื่อยนะฮะมันคำว่าปรีชาญาณถ้าอยู่กับมนุษย์น่าจะเป็นพระศาสดาเงี้ยนายเอกของโลกอะไรก็ว่ากันไปอย่างนั้นใช่ไหมอ่ะก็เข้าสู่กระบวนการแชร์กันครับว่าใช่ไหมแปลว่าแล้วท่านคิดยังไงลุงหมอคิดยังไงจึงมาเล่าสู่สิ่งนี้ให้ฟังกันเงี้ยถามว่าสิ่งนี้มันคืออะไรต่อให้ปรีชาญาณโอ้โหมันคงไม่สามารถที่จะดมได้เอาเป็นว่าไม่มีกลิ่นก็แล้วกันไม่มีสีไม่มีรสก็แล้วหาจุดเริ่มต้นไม่ได้หาจุดที่สุดไม่มีประมาณนั้นหรือเปล่าผมว่าใช่นะอะไรถ้าไม่ใช่ทุกอย่างมันว่างหมดอย่างนี้เป็นต้นก็มันไม่มีอะไรไม่ใช่แล้วไม่เป็นอะไร
มันจะมีรสมีกลิ่นมีสีได้ไงอย่างเงี้ยคิดเล่นๆครับผมก็คิดเล่นๆก็มาเล่าสู่ฟังผ่านจอมันก็คิดเล่นแค่นี้คิดจริงก็คงได้มากกว่านี้ใช่ไหมฮะถ้าคิดจริงมันน่าจะได้มากกว่านี้นี่คิดเล่นๆก็เล่าสู่ฟังกันแค่นี้ประมาณนั้นนะครับนะผมก็ว่ามันถึงยุคนะยุคที่ซ้ายกับขวาจะตรมบอลกันเนี่ยเพื่อให้มนุษย์เจอสิ่งที่กำลังมาเนี่ยมีปรีชาญาณเกิดขึ้นในมาในยุคปัจจุบันนี้เรียกว่ายุคซีวิไลเนี่ยนะง่ายๆก็คือถ้ามันเกิดสงครามโลกครั้งที่สามมาจริงๆ ที่เหลือนี่นะครับมนุษย์ที่เหลือในโลกไปเนี่ยนั่นแหละครับก็คือมันจะเริ่มต้นเป็นองคาพยพคำว่าซีวิไลขึ้นมากับบุคคลนะกับบุคคลกับมนุษย์จะพยายามหลอมเหลาหล่อหลอมให้เป็นปัจเจกบุคคลทำไมถึงบอกว่าเป็นปัจเจกเพราะว่าถ้าหากว่าเอา 7,000 กว่าล้านคนเป็นตัวตั้งใช่ไหมครับแล้วก็เกิดไฟบรรลัยกันขึ้นอาวุธนิวเคลียร์ก็ออกมาอาวุธคลื่นก็ออกมาอาวุธเคมีก็ออกมาอาวุธชีวภาพก็ออกมานะไฟบรรลัยกันก็ลุกไหม้กันสารพัดเห็นไหมครับ 7,000 กว่าล้านคนถามว่าจะได้สักกี่คนเอาห้าๆก็แล้วกันไปหมดครึ่งโลกเนี่ยถ้ามันไปหมดครึ่งโลกถามว่าสื่อสารที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้มันจะใช้ได้ไหมมันจะมีไหมก็กลุ่มที่เหลือเนี่ยครับจะนำมาบูรณาการของสิ่งที่มันไม่หายไปไหนจากพิษภัยสงครามโลกนะไอ้ตัวที่มันเหลืออยู่เนี่ยครับก็มาก่อร่างสร้างใหม่สิเนี่ยทุกคนก็จะเข้าใจแล้วว่าต่อไปนี้มันไม่ใช่แล้วจะมาทะเลาะเบาะแว้งกันไม่ได้อีกแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ก็แปลว่าส่วนที่เหลือเนี่ยครับก็จะมาเริ่มพูดจาเริ่มคิดกันใหม่ทำนองเนี่ยครับโดยมีธรรมนูญเดียวในโลกใบนี้กฎหมายฉบับเดียวประมาณนั้นนะครับใช้กันได้มนุษย์ทุกคนในโลกนี้เห็นไหมมันจะล้อมรวมโลกนี้เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งความคิดทั้งหลักกฎหมายทั้งหลักธรรมชาติอะไรก็ว่ากันไปทุกประเทศใช้ไม่รู้ทุกส่วนของชุมชนมนุษย์ที่ยังหลงเหลืออยู่เท่าที่จะรวบรวมได้อย่างเงี้ยมันผมว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะมันจึงจะก่อให้เกิดความเป็นสิริวิไลได้นะครับพอรับได้ไหมครับพอเวลาลุงเล่าให้ฟังกันลักษณะท็อปออฟเดอะท็อปของอนาคตโดยเอาปัจจุบันนี่มันเป็นตัวตั้งว่าทำไมหนอจึงทำให้สู้กันนักระหว่างซ้ายกับขวาใช่นะลองใคร่ครวญเล่นๆครับที่พูดเนี่ยก็ไม่ได้สตังค์จากใครอยู่แล้วล่ะฟังก็ไม่ได้สูญเสียสตังค์ให้กับใครอยู่แล้วใช่ไหมล่ะมันก็จะไปต่อได้มั้งทางนั้นนะเพราะว่าที่นี่มันไม่มีผิดมีถูกอยู่แล้วล่ะเรามีแต่แชร์กันเท่าที่จะรับได้รับไม่ได้รับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรกันเพราะว่าไม่ได้เป็นการซื้อขายไม่มีการถูกไม่มีคำว่าอะไรต่างๆนานอยู่แล้วใช่ไหมล่ะกลางกลางกลางง่ายๆไปเรื่อยๆเนิบเนิบเนิบรู้จักคำว่าเนิบเนิบไหมสโลว์โมชั่นไงเนิบเนิบเนิบเห็นไหมมันน่าจะออกมาอยู่ในกรอบนี้หรือไม่เป็นคำถามต่อสังเกตหน่อยก็แล้วกันนะสำหรับท่านที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันจะอยู่หน้าจอขนาดนี้หรือจะอยู่นอกจอขนาดนี้รู้ไม่รู้ก็ลองเป็นไปได้ไหมเผื่อวันหนึ่งข้างหน้าคนที่อยู่นอกจอหน้าวันนี้ใช่ไหมเมื่อเวลาอยู่นอกจอหน้าวันนี้มันก็ใส่ตู้เย็นไว้เรียบร้อยแล้วคือ YouTube บ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโอเคนะนำมาแชร์จุดนี้เพราะฉะนั้นไม่หายหนีไปไหนแน่นอนใน YouTube เนี่ยอยู่กันไปได้ร้อยปีแน่ๆเพราะฉะนั้นคนเกิดทีหลังมาก็คงจะมารู้จักกันแหละกันผ่านจอบ้านท่านบ้านผมจะผ่านจอในมือท่านในมือใครแต่ใครก็สุดแต่ในวันหนึ่งข้างหน้ามันก็ยังหลงเหลืออยู่หรอกคงไม่ถึงแม้จะเกิดไฟอะไรกันขึ้นมามันคงจะเหลือตกค้างอยู่มั้งอย่างน้อยสุดโทรศัพท์3 เครื่องอยู่ข้างหน้านี่
มันคงไม่หายไปไหนมากข้อมูลมันคงไม่ลบหายไปไหนหรอกมันเตรียมแน่นะฝากไว้นู่นนะฮะก้อนแม่ก้อนหนังไว้ด้วยไอคราวนู่นเห็นไหมโอเคไหมในเรื่องราวของเทคโนโลยีเขาเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นพอไหมมากไปหรือเปล่าน้อยไปไหมอย่าลืมหายใจล่ะอะไรก็สู้ลมหายใจไม่ได้เด้อสิบอกหายค่อยๆทำครับสำหรับท่านที่พอจะเริ่มต้นแตะความรู้สึกซึ่งไตเติ้ลแมนก็พยายามที่จะบอกกันด้วยความสุขภายนอกกับความสุขภายในในการที่จะรับอากาศตรงที่มันจะมาเชื่อมโยงระหว่างภายนอกภายในก็คือฟีลลิ่งนั่นเองคือความรู้สึกเห็นไหมครับเจ้าความสุขนี้ยังมีอีกอันนึงตัวนี้ก็โอ้โหดูเด็ดเผ็ดมันมากครับยากที่จะเข้าใจได้ความกดความดันความชื้นแหละความร้อนความร้อนใครก็รู้ความร้อนใครก็รู้ฟังให้ดีนะจุดนี้ได้เสียนะครับความร้อนใครก็รู้เย็นใครก็รู้แมวทุกตัวก็รู้หมาทุกตัวก็รู้เวลามันร้อนก็วิ่งหาน้ำแล้วหมานะมันก็คงไม่แตกต่างก็ว่าร้อนกับเย็นคือว่าเป็นคอมมอนเซนส์ง่ายๆที่สุดจากผิวกายเรานะครับไอ้เจ้าความกดความดันความชื้นก็รู้ทีนี้ไอ้ความชื้นเวลานั่งอยู่ร้อนๆเหงื่อแตกเนี่ยเหงื่อมาแล้วใช่ไหมฮะเพราะเหงื่อมาหน่อยลมพัดโชยมาความรู้สึกมาแล้วเคยสังเกตสิ่งนี้ไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รบวันนี้ผมนั่งอยู่ผมไม่ได้ใส่เสื้อทั้งวันวันนี้ที่อยากจะรู้ว่าไอร้อนเป็นยังไง พอรู้ว่าร้อนอบอ้าวลมพัดมาหน่อยเดินเข้ามาในห้องเย็นหน่อยเฮ้ยออกไปหน่อยเดินอย่างเงี้ยเดินวนเวียนเหมือนเสือติดจั่นดูซิว่าร่างกายนี่มันได้ไปพลายกับสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงสรุปได้แต่ความว่าความร้อนความเย็นนี่ความต่างๆแล้วก็ความชื้นความกดกับความดันสิครับทีนี้โอ้โหไม่มีสิทธิ์รู้ได้เลยครับความกดของอากาศเนี่ยใช่ไหมรอบข้างเราเนี่ยอยู่นั่งอยู่บ้านท่านท่านรู้สึกไหมฮะความกดอากาศทั้งที่มันมีความกดอากาศอยู่นะวิทยาศาสตร์เขาพูดโจงครึ่มทีเดียวนะว่าความกดอากาศที่อยู่รอบกายเราเนี้ยวัดที่น้ำระดับน้ำเดี๋ยวสมมติว่าเรายืนอยู่บนพื้นน้ำโต๊ะนี่คือน้ำทะเลเรายืนตรงเนี้ยสูงมาจากตรงไหนไม่รู้ความกดอากาศ 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วที่ระดับน้ำทะเลก็แปลว่ามาวัดอยู่ในจุดที่ฝ่าเท้าเราสัมผัสกับพื้นน้ำนั่นเองเห็นไหมไอ้ความกดที่ว่านี้ 14.7 ปอนด์นะพี่เอ๋ยรอบกายเราเนี่ยถามว่ามันมีกี่ตารางนิ้วเห็นไหมทั่วอากาศกดอยู่นะ 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วใช่ไหมครับผมว่ามันถูกช้างทั้งตัวเหยียบแล้วเนี่ยเห็นไหมหรือถูกช้างทั้งตัวนอนทับอยู่เนี่ยเห็นไหมใช่ไหมครับหรือใครสักคนวิ่งชนแล้วเข้ามาปึ้งถ้ามันชงพร้อมกันทั้งหมดรอบด้านเลยชนเท่ากันด้วยนะครับร่างกายบอบช้ำไหมครับยุบไหมแตกกระจายไหมคิดเล่นๆคิดเล่นๆให้ไปดูท้าวหอนสอนใจความกดที่ว่ามันอยู่รอบกายเราเห็นไหมจะเท่ากันด้วยนะตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงศีรษะความกดจากรอบกายเราถามว่ามีใครบ้างที่รู้สึกไม่มีทางรู้สึกได้เลยบุคคลจะรู้สึกในวินาทีนั้นคือบุคคลที่กำลังจะตายคือสูดหายใจเข้าและออกจุดนั้นคือจุดที่เข้าก็จะไม่เข้าออกก็จะไม่ออกครับมีใครบ้างที่ถึงจุดนั้นบ้างในชีวิตความเป็นจริงผมไม่เคยนะให้เกือบตายต้องถามคนที่เวลาหายใจมันจบอัดขึ้นมาอัดขึ้นอัดขึ้นมาจะเรียกหัวใจโตก็สุดแท้แต่นะครับจะเป็นม้ามโตก็อะฮะตับโตก็ฮะปอดโตก็ตามทีเถอะกระเพาะปัสสาวะโตก็แล้วแ
หรือว่ามดลูกหลานโตมันดันขึ้นดันขึ้นใหญ่ดันขึ้นมาปุ๊บมันอัดขึ้นเข้ามันไม่เข้านะพี่เอ๋ยมันไม่มีช่องว่างให้เข้าอ่ะเมื่อเข้าไม่ได้อะไรมาเบิร์นอย่างนี้อ่ะอะไรมาเผาไหม้ไอ้การเผาไหม้มันก็มีแรงผลักออกใช่ไหมใช่ไหมการหายใจเข้าเนี่ยหายใจเข้ามันเผาไหม้ปุ๊บมันก็จะมีแรงผลักออกใช่ไหมเนี่ยคำว่าความกดความดันความกดมันกดอากาศเข้ามาหาตัวเราถ้าการเผาไหม้ไม่ดีในร่างกายเรามันก็ไม่ดันออกโอเคไหมมันก็มีแต่เข้ากับเข้าเห็นไหมฮะถ้าเป็นระยะทางระยะต้นสักหนึ่งเมตรเนี่ยมันมีแต่เข้ากับเข้าอ่ะออกมันไม่ได้ไปหา1เมตรเหมือนเดิมเวลาหายใจออกเห็นไหมฮะมันมีแต่เข้ามาวันละเล็กวันละน้อยวันละ1มิลลิเมตรเนี่ยนะ1เมตรมันมีอยู่100เซนถ้ามันมีแต่เข้าไม่มีออกออกทีละ1มิลลิเมตรถามว่าอยู่ได้กี่วันเนี่ยส่วนแล้วก็มาติดกันมีแต่เข้ากับเข้าไม่มีออกก็จุดสุดท้ายนะครับอะไรล่ะครับคิดต่อได้ไหมตรงนั้นมันมีแต่เข้ามันไม่ออกอ่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นการงับอากาศให้มันเผาไหม้ให้มันเบิร์นให้มันระเบิดเองเห็นไหมครับมันก็ออกมาเองเพราะฉะนั้นการแอบสอบกันระหว่างเข้ากับออกการหายใจมันก็จะบาลานซ์เห็นไหมนี่คือสุขภาพครับชัดเจนไหมครับทำเอาใครทำใครได้ตรงเนี้ยครับอย่าไปคิดมันมากปวดหัวตัวร้อนถือว่าจิ๊บจ้อยเจ็บปวดนู่นนี่ถือว่าจ้อยจิ๊บไม่มีอะไรเลยวงเล็บสุภาพเนี่ยไม่มีหาเลยจริงๆทำไปเถอะลุงออกค้นพบสิ่งนี้ได้แล้วแน่นอนทำกับตัวเองมาแล้วชัดเจนแน่นอนจึงผ่องถ่ายกับคนใกล้ชิดแล้วคนใกล้ชิดก็นำเสนอต่อนะเห็นไหมที่กำลังพูดถึงนี่นู่นน่ะไตเติ้ลแมนนั่นน่ะเห็นไหมเอาไปใช้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายของดีอยู่ในตัวเราเห็นไหมต้องการสุขภาพไหมล่ะไม่มีใครหนีพ้นแน่นอนสุขภาพครับมีแต่หนักข้อทุกทีอย่างให้คน80-90มาเดินให้ชาวบ้านเขาเห็นจะไม่มีลมหายใจแล้วมันอยู่ไม่ได้จะไปอยู่ยังไงจะแน่แค่ไหนก็อยู่ไม่ได้เห็นไหมครับนางสือนางหนังสือพิมพ์ก็เห็นอยู่แล้วใครดูหนังสือพิมพ์เนาะผมรับทุกวันนะไทยรัฐกับมติชนแต่ไม่ได้อ่านทุกตัวหรอกครับโอเคนะแค่นี้แล้วก็จะรู้อะไรต่างสารพัดรู้ถ้าอยากจะรู้นะรู้เรื่องจิตใจแล้วรู้ระดับโลกเวลานี้เพราะฉะนั้นให้สังเกตมากๆนะครับเรื่องของดินฟ้าอากาศเนี่ยอันนึงแหละครับที่มันเกิดขึ้นกันจะเรียกว่าวาตภัยอุทกภัยแล้วก็อะไรกันภัยเหมือนกันอัคคีภัยคือความร้อนนั่นแหละครับความร้อนไฟไหม้ป่ามั้งก็มันร้อนไปทั่วทั้งโลกยังไม่พอนะฮะไฟไหม้ในเมืองอีกต่างหากเห็นไหมพอได้ไหมครับมันจะระดมกันได้หลายอย่างนะอย่านิ่งนอนใจการที่รู้สิ่งที่กำลังลุกออกเล่าให้ฟังเนี่ยผมก็ว่ามันน่าจะเป็นการป้องกันสิ่งเหล่านั้นนะในทีนะรู้สิ่งที่ลุงออกเล่าให้ฟังเนี่ยมันจะป้องกันสิ่งเหล่านั้นในทีนะคนเขาเจออัคคีภัยเราก็จะไม่เจอจ้ะเนี่ยเห็นไหมคนที่เขาเจอวาตภัยเราก็ไม่เจอจ้ะเนี่ยลมพัดลมมาบอกอะไรล่ะพายุโซนร้อนเนี่ยท่านอยู่หน้าจอนี่เจอไหมเนี่ยเห็นไหมมีความเสียหายเกิดขึ้นไหมมันจะรอดพ้นนะทำไปเล่นนะนะอุทกภัยเนี่ยคนอยู่หน้าจอนี่เจอไหมถึงจะเจอหนักก็จะเป็นเบาพญาครุฑพญานาคพญาช้างเผือกเขาดูแลอยู่มั้งและมั้งสำหรับคนที่รู้และเข้าใจในสิ่งที่ลุงออกพยายามที่จะถ่ายทอดถ่ายเทให้ทั้งทางตรงในแบบเรียลไทม์ขณะนี้แบบสดๆสดได้แค่นี้แหละครับ ใช่ไหมครับมันสดได้แค่นี้เทคโนโลยีมันอยู่แค่นี้รอไม่เกิน2ปีจะสดมากกว่านี้คือเรียลไทม์คือวินาทีเดียวจะรู้กันหมดทั่วโลกไม่ต้อง
ไม่ต้องไปซิกแซกอะไรเลยนะครับยกมือใส่มาปุ๊บปั๊บปั๊บทันทีเลยนะครับวิธีการสังเกต ง่ายๆครับเวลาท่านแลกเบอร์โทรศัพท์กันใช้มือถอยแลกเบอร์โทรศัพท์กันให้เบอร์เรียบร้อยกดเดี๋ยวนี้สิพอท่านนั้นกดปุ๊บอีก2วิทีนี้จะดังเก้งเก้ง1 2ท่านนี้จะดังกริ้งแปลว่าขนาดอยู่ใกล้กันขนาดนี้ใช้เวลาทั้ง2วินาทีอนาคตข้างหน้านะครับควอนตัมคอมพิวเตอร์มาและพวกนี้มันจะมารองรับ 5G หมดนะครับกดปุ๊บกริ้งเลยนะครับเมื่อนั้นแหละครับจะรู้ว่าภาษาลุงออกที่มันเป็นเรียลไทม์นั้นจะมีบทบาทแค่ไหนเพียงใดในการที่จะให้ใครจะใครที่ได้จับกันในหน้าจอเตรียมไว้หน่อยครับเตรียมไว้หน่อยเตรียมตัวเตรียมกายเตรียมใจไว้หน่อยนะครับให้รับรู้สิ่งเหล่านี้นะครับแต่เราก็ต้องอยู่ด้วยกันนะไม่เช่นนั้นมันก็จะอะไรนะและจะไปพลาดพลั้งเสียท่าในเรื่องของวาตภัยอุทกภัยอัคคีภัยซะก่อนโอ้แล้วยังมีอีกนะยังมีอุบัติภัยอีกนะเดินล้มเองนี่นะครับเดินล้มเองนี่นะครับใช้ของกำลังปลอกอะไรปลอกมะละกออยู่นี่ดีกว่าก็มาเฉือนมือเนื้อตัวเองนี่นะครับนี่อุบัติภัยอุบัติเหตุนี่แหละครับนะหรือใครจะว่าไงทีนี้อุบัติภัยแล้วก็อุบัติเหตุนั่นแหละครับสงกรานต์นี่จะมาแล้วไม่ใช่เลยสำหรับคนที่รู้กสิ่งเหล่านี้ลองใช่ครับขับสงกรานต์ไปไหนก็ตามทีผมเชื่อมั่นนะว่าจะปลอดภัยทั้งไปและกลับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอนี่นะเดี๋ยวนี้ด้วยเอาเขาเกิดแต่เราก็จะไม่เกิดลองดูซิสังเกตดีนะถ้าใครเจอแล้วมาเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องพวกนี้ไม่ต้องมีผูกพระแขวนพระแขวนคอใช่ไหมครับใช่ไหมเพียงแค่เข้าใจในสิ่งที่ลุงออกเล่าให้ฟังแค่นี้มันก็สามารถทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองตัวเราเองได้หรือไม่ประการใดเพื่อเป็นอนาคตก็ลองดูให้ต้องสังเกตภาษาพวกนี้เอาไว้นะครับแล้วจะรู้ว่าเออเฮ้ยมันเป็นไม่ได้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยแล้วจะทบทวนตัวเองทีหนึ่งถอยหลังมาเอ้ยมันพ่ออะไรมันรอดพ้นได้อ้าวมันจะมีคำตอบนะคำตอบจากตัวเราเนี่ยเมื่อเวลาถึงวินาทีนั้นเป็นไงพอไหวไหมครับพอไหวไหมวันนี้ แค่นี้ก็เยอะแล้วนะ สรุปก็คือคำว่าปรีชาญาณครับมันมีมาก่อนพระศาสดาปัจจุบันนี้จะอุบัติขึ้นมาโดยสัมปันเห็นไหมฮะถ้าเป็นสายพุทธก็มีตามดับมากะโกสันโทโกนากรรมโนกัสสปโคตโมนี่เป็นต้นก็ผ่องถ่ายมานี่สายสาธุจะเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนสายอื่นก็ไม่แน่ใจสักทีเดียวนะครับก็ลองไต่ดูก็แล้วไต่ตามดูสายไหนก็สุดแท้แต่เถอะก็เอาแนวทางของพระศาสดาเข้ามาลองไขครวนดูซิประมาณนั้นระยะนี้ยุคสมัยนี้นะฮะคนที่อยู่ภายใต้พระศาสดาก็นะพระศาสดาหมายเลขหนึ่งก็แล้วกันเออหรือว่าจุดเริ่มต้นก็ว่าได้แล้วก็แถวหนึ่งแถวแรกผู้ใกล้ชิดพระศาสดาว่าไปโน่นแถวแรกมีไหมครับตอนนี้มีชีวิตอยู่หรือเปล่าก็ไม่มีมีอย่างอื่นมาจะเนี่ยนะครับก็เพราะอย่างนี้แล้วมันถึงได้พัฒนาจะดีขึ้นหรือว่าเพี้ยนต่อไปผมว่ามันเพี้ยนไปเรื่อยๆผมว่าทุกความเชื่อมันเพี้ยนเพราะอะไรรู้ไหมมันไอ้นี่มันเข้ามาคานไฮเทคโนโลยีจะเข้ามาคานเข้ามาแชร์เข้ามาอะไรต่างๆนะหนาๆเข้าก็จะไม่มีแล้วทีเนี้ยคำว่าศาสนานี่จะไม่มีไม่รู้ว่ากี่ปีกี่พันปีร้อยปีจะหายไปทีละน้อยสองน้อยนะมันต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นทุกคนจะมีความเข้าใจตัวเองเชื่อมั่นตัวเองนะแล้วก็ประกอบสมาชีพชอบได้อย่างลงตัวในลักษณะที่บอกว่ารู้จริงเพียงสิ่งเดียวมันจะเอ็กซ์เพิร์ทเฉพาะทางไปนะครับแล้วก็แชร์กันในมนุษย์ไปอยู่ด้วยกันเอ็กซ์เพิร์ททำข้าวก็ทำข้าวมาขายนะเอ็กซ์เพิร์ทปลูกมะเขือก็มะเขืออย่างเดียว โอเคไหมครับโอเคไหมนะเอ็กซ์เพิร์ททางด้านมะขามก็มะขามอย่างเดียวอย่างนี้จนโอเคไหมครับ
มันจะเป็นอย่างนั้นไปนะครับผักกาดก็ผักกาดไปเอ็กซ์เพิร์ตหาปลาซิวมาก็ปลาซิวไปกุ้งฝอยกุ้งฝอยไปประมาณนั้นมันก็ไม่ต้องมาแย่งกันสายใครสายมันแต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนมันก็จะเฉลี่ยกันออกไปมันก็มาถึงกันนี่คำว่าปัจเจกบุคคลนะทั้งหมดก็รวมเป็นกลุ่มอยู่หมู่คณะอย่างสันติวิธีไม่ต้องมาแย่งชิงอะไรต่างๆหน้ากันเลยเนี่ยไม่ต้องแย่งชิงอะไรต่างๆหน้ากันเลยแต่มันต้องล้างโลกก่อนนะสงครามโลกมันจะเกิดขึ้นมาด้วยที่บอกก็สองฝ่ายช้างสองเชือกชนกันเนี่ยครับตอนนี้กำลังดึงกันอยู่ดึงกันมันเหมือนหนังดึงสติ๊กเห็นไหมฟังให้ดีนะฮะเหมือนหนุนยืดหนังสติ๊กดึงเออต่างก็ต่างใช้แรงดึงดึงออกห่างออกห่างออกห่างมันหมดแรงนี่มันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหมดแรงหมดแรงปุ๊บก็ปล่อยพอปล่อยก็ชนทั้งคู่ทีนี้หรือพอปล่อยก็ต้องล้มหงายอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมครับหงายเก่งเลยนะทีนี้พอเราขยับเข้าตัวนี้เอ้าเดี๋ยวเข้าได้ออกเนี่ยความถี่เข้าตัวนี้อันนี้แหละความถี่ปัง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 พอถึงจุดนึงปุ๊บเกิดสภาวะเขาเรียกว่าซิงคูลาริตี้มันเข้มข้นปัง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 ถึงจุดนึงก็เป๊ะแยกเปรี้ยนั่นแหละครับก็คือสองข้างพังทั้งคู่ก็เหลือตรงกลางที่หลงเหลืออยู่ก็คือกลุ่มนี้นะครับแต่กลุ่มที่เรียกว่าซีวิไลที่จะกลับมาใช้ชีวิตในโลกใบนี้โดยรู้จักเข้าใจซึ่งกันและกันได้อย่างสันติวิธีจะเกิดขึ้นลุงหมอพูดในฝันแล้วก็ทำมือให้ขนาดนี้แล้วก็ง่ายจะพอจะลำดับได้เพราะฉะนั้นนาทีนี้นะฮะบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพยายามที่จะให้ท่านเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดแม้ว่ามันจะเกิดซิงคูลาริตี้ก็ตามทีมันแตกเปรี้ยงเราก็ไม่อยู่ในสถานการณ์หน้าการนั้นแล้วเราก็อยู่ได้ล้าๆได้พวกนั้นหมอดมวยแล้วจริงเขามีควาย3ตัวยังไม่ตายก็ควายเนี่ยมาเป็นอะไรล่ะไม่รู้สมบัติที่เขาหามาได้มันต้องซื้อต้องขายจริงเยอะแยะด้วยสิเห็นไหมแก้วแหวนเงินทองก็เข้าไปด้วยไม่ได้อยู่แล้วล่ะครับมีแต่ความเน่าเปื่อยใช่ไหมล่ะไม่รู้ใครจะเผาใครไม่รู้ตรงนั้นก็หาวิธีเองแล้วกันลุงหงอกไม่เกี่ยวลุงหงอกรู้แต่เพียงว่าฝึกหายใจไว้ก่อนหายใจแต่น้อยนิดมันก็สามารถอยู่ได้นะครับเราไม่สูดหายใจมากสูดหายใจมากอย่างเรียบอย่างเร็วเนี่ยฮะสองวันที่ผ่านมาตายเพราะควันใช่ไหมครับจะเข้าไปดับไฟไม่ใช่เหรอเซ็นทรัลเวิร์ดใช่ป่ะนั่นก็เดี๋ยวหายใจยาวแล้วฝึกเอาไว้ยาวไว้ก่อนแต่พอเวลาได้ที่จะหายใจเห็นน้อยครับเอาสัก 5% ยังอยู่ได้นะครับหายใจยาวเหยียดเข้าเต็มไงให้มันเต็มปอดกลางนานถือว่า 100%พอเวลาฝึกทีน้อยหายใจทีน้อยทีน้อยเนี่ยมันเข้าออกแค่นี้เข้าออกแค่นี้ถ้าเป็นระยะทางก็เอา10 เซนก็แล้วกันเนี่ยอย่างเงี้ยทีละให้มันเหลือห้าเหลือห้าแล้วก็พอประหยุดสลายหยุดหายใจเป็นเฉลยเนี่ยฮะวิธีการฝึกง่ายที่สุดไม่ต้องลงทุนอะไรเลยรู้ร่างกายมันจะมีการตอบสนองของมันเองโอเคนะทำหน่อยครับผมอยู่คนเดียวไม่ได้นะที่ว่าเนี่ยอยู่ด้วยกันกับท่านที่อยู่หน้าจอนั่นแหละใช่ป่ะใช่ไหมถ้าท่านไม่ฝึกนะท่านอยู่หน้าจอท่านไปก่อนผมนะเอาใช่ไหมครับไปก่อนผมนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในกรอบเดียวกันนี้ให้ได้แล้วมันก็จะสง่างามสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ทั้งหญิงชายต่างวัยต่างขนาดที่เหลือก็ให้เขียนซึ่งกันและกันไม่เล่าเปรียบกันนั่นเองครับโอเคไหมใช้ได้นะถ้าใช้ได้ก็ถือว่าไปด้วยกันอีกไปต่อดูซิขออนุญาตดูหน้าตามีไผ่เด้อปืดๆเอ้ยไงดีอ๋อกดนี่มันก็มาแล้วเนี่ยดูนี้ดูที่มีไผ่บ้างเด้อโอ้โหเยอะแล้ววันเนี้ยโหสะเก็ด3ที5ทียังไม่จบเลยโอ้โหเอาผมจะเริ่มดูแล้วนะครับว่าท่านใดที่มีคำถามกับพิมพ์มานะครับให้ละเมียดกับภาษานิดนึงอย่าให้ผมแปลบ่อยนักใช้เวลานานก็พยายามที่จะแปลเพื่อนเกิดความเข้าใจนั่นแหละครับโอ้คุณจิตรายไม่นอนอย่างเนี้ย
โอ้โอเคครับสวัสดีครับโอ้โหอือหือโอเคครับยังมีคำถามเลยโอ้โหไก่ฟ้าก็มาปืด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 ลมพัดลมเพก็มาเอาเข้าไปจิตอัจฉริยะคมธนัตเข้าใจครับเข้าใจคำว่าปรีชาญาณเข้าใจคำว่าปรีชาญาณนะปึ้ม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 ยังมีคำถามเลยโอ้จะหมดพิกัดแล้วเนี่ยสุวรรณวงศ์ท้าวเวสยังไม่ถึงเวลาท่านต้องมาก่อนกำหนดรู้ว่ามนุษย์จะหมดปัญญาที่ใช้ชาวโลกจะเดือดร้อนต้องมาผ่อนคลายหยุดความวุ่นวายในโลกโลกีโลกใบนี้หนอถ้าขาดพลังงานพระศรีวิกฤตทันทีไม่ช้าก็เร็วอันนี้สุวรรณเท้าวงเวทเห็นหมู่นี้รู้สึกล้าๆดิยินดีด้วยยินดีด้วยเอาไปเรื่อยๆยังไม่มีคำถามเลยโอ้คุณลุงคะเมื่อคืนฟังคุณลุงจนจบแล้วหนูก็หลับแต่ขณะที่หลับหนูเหมือนกับว่ารู้สึกตัวตลอดเวลาเหมือนกับตื่นแต่ไม่ตื่นนะคะอยากถามลุงว่ามันคืออะไรนั่นอยากรู้ว่ามันคืออะไรฟังกันดีนะคำถามง่ายๆมีว่าทุกท่านทุกคนเนี่ยนะครับในวินาทีที่เอาว่านาทีวินาทีมันน้อยไปในนาทีที่ตัวเองจะหลับเนี่ยถามว่ารู้สึกไหมครับรู้สึกว่าหลับวิเอาว่าหลับในวินาทีไหนรู้สึกไหมครับไม่มีทางรู้สึกได้เลยคนทั้งโลกเลยครับทีนี้ใครก็ตามที่รู้สึกตัวว่าวินาทีที่จะหลับวินาทีนะวินาทีนะไม่ใช่นาทีนะไว้แวบเดียววินาทีที่จะหลับแต่มันดันตื่นซะก่อนที่จะหลับไปเลยงงไหมครับ point of view เนี่ยมีใครบ้างที่รู้สึกตัวว่าเอาว่าใน5วินาทีแรกนี่จะหลับนี่ถูกป่ะถ้าใครรู้จุดนั้นมันจะรู้จักจุดเชื่อมต่อระหว่างภาวะทางโลกกับภาวะทางธรรมก็ว่าได้จะไม่ใช่บรรลุธรรมนะเป็นสภาวะภาวะทางโลกทางธรรมที่มันเชื่อมต่อกันที่ใครรู้ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถามว่ามันคืออะไรนะคุณธนพรนะครับก็พยายามจะบอกว่าทางโลกกับทางธรรมที่มันจะต่อเชื่อมกันแบบไร้รอยต่อมันจะมีไร้รอยต่ออยู่สองสามวิถ้ารู้สึกตัวที่ว่าเมื่อกี้นี้ครับอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านที่อยู่หน้าจอบางทีท่านฟังไม่ทันนะครับคุณลุงครับเมื่อคืนฟังลุงจบเรียบร้อยแล้วหนูก็หลับแต่ขณะที่หลับหนูเหมือนกับว่ารู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับตื่นแต่ไม่ตื่นนะคะอยากถามว่ามันคืออะไรเนี่ยนะมันจะเชื่อมโยงกันระหว่างทางโลกกับทางฝ่ายธรรมถ้ารู้สึกอย่างนั้นนะจำครับเป็นภาษาต้องจำไว้ก่อนครับให้บันทึกในสมองไว้ก่อนตรงนี้เพราะว่าถึงวันหนึ่งแล้วท่านจะรู้เองตรงนี้ก่อนที่จะสิ้นลมปราณแปลว่าจะตายจากโลกนี้ไปแล้วเฉยจะเป็นวาระสุดท้ายจึงจะได้ตรงนี้ออกมาวาระสุดท้ายจำไหมเป็นภาษาต้องจำไว้ก่อนนะครับผมพยายามจะบอกอยู่หลายครั้งว่าคำนี้ผมจะบายเพิ่มเติมให้ดีนะครับว่าคือมันเป็นอย่างนี้สติสมาธิแล้วก็จิตคำว่าสติเนี่ยก็คือเราทำไปเรื่อยสมาธิไปเรื่อยคือความรู้ตัวเนี่ยครับรู้ตัวรู้ตัวคำว่าสติแปลว่ารู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวแต่พอเวลามันจะหลุดเข้าสู่ภาวะที่มันได้จริงๆนะคื
ความรู้สึกจะหายไปแวบเดียวอุปมาเพียงช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นอันว่าแค่กระพริบตาแน่หรือแค่รอดท้ายเรือตรงนี้เวลาผมบรรยายธรรมผมจะเหมือนบอกว่าภาวะนี้แปลว่าเหมือนกับมีขอนขวางหน้าเราขณะที่เราเดินลุยน้ำซึ่งน้ำอยู่ในคอเนี่ยเดินลุยไประดับนี้โอเคไหมมีขอนมาขวางหน้าเราหรือว่าเรือลำนึงมาขวางหน้าเราถ้าเดินมันก็ต้องชนเรือใช่ไหมนี่มันแวบเนี่ยแค่ครึ่งวงกลมเนี่ยครับปั๊บนี่นะใสเลยครับแจ้งจังปางเลยนั่นวินาทีนั้นฮะสติจะหายไปครึ่งหนึ่งของวงกลมได้ไหมครับถ้าเป็นวินาทีเป็นครึ่งวินาทีเองนะเนี่ยแล้วมันก็ตื่นเดี๋ยวมันมอดไปแป๊บเดียวเองฮะแล้วมันก็ตื่นเบิกบานที่เขาบอกว่าตื่นรู้แล้วก็เบิกบานไม่ใช่รู้ตื่นเบิกบานนะพุทธะไม่ได้แปลว่ารู้ตื่นเบิกบานนะไม่ใช่รู้แล้วค่อยมาตื่นไม่ใช่นะตื่นก่อนจึงจะรู้แล้วก็เบิกบานเห็นไหมครับภาษาเก่าคือรู้ตื่นเบิกบานภาษาใหม่นี่ตื่นแล้วค่อยรู้แล้วก็เบิกบานสำหรับใจเห็นไหมครับเห็นไหมเอาให้ได้ครับสำหรับคนที่พอจะมีร่องรอยตรงนี้นะครับเพราะนั้นสมาธินั่นจึงมีคุณสมบัติที่โอเคนะถ้าพูดถึงสมาธิยุคสมัยนี้มีคนก็พูดว่าโอ้ยไม่ต้องสมาธิสมาถอยหรอกครับเอาฟิลลิ่งนั้นเองเอาความรู้สึกปัจจุบันทันด่วนนี่แหละเออมาเข้าท่ามกันนะแปลว่าโตแล้วรู้ลัดดีกว่าโตแล้วรู้ลัดดีกว่าเดิมโตแล้วเรียนรัดดีกว่าปัจจุบันโตแล้วรู้รัดมันเฉลยก็มีผู้นำพามีผู้ที่จะสาธิตอะไรต่างๆนะให้ใช่ไหมตัวอย่างมันมีให้อยู่ในบ้านเราทีวีจะไปไหนโอเคครับเพราะว่าเรื่องนี้เราเน้นหนักมากนะในการที่จะพากันให้รู้จักตัวตนของตัวเราเองโดยแท้นะครับเพราะฉะนั้นจึงพยายามค่อยๆเจรนายทีน้อยสองน้อยครับเพชรเม็ดงามทุกคนนั่นแหละค่อยๆเจียเจียเอ็มก็ไม่ไหวลุงเอาช่วยเจียมค่อยแค่มั่งสะเก็ดมั่งสะเก้าบ้างแต่อย่ามาถือสาหาความภาษาลุงเอานะครับเพราะภาษาลุงเอาเป็นภาษาที่ชอนชัยเหมือนกันนี่รู้ไหมชอนชัยกระซอกกระแซะประมาณนั้นนะโอเคนะไปต่อเวลาสำลักน้ำลายเวลาสำลักน้ำหายใจเข้าออกอยากเหมือนจะขาดใจเวลาสำลักน้ำหายใจเข้าออกออกยากเหมือนจะขาดใจมันสำลักน้ำมันก็แน่นอนสิครับไอ้เลือดกระปิดแล้วก็เปิดของกลไกการกลืนเนี่ยครับมันสำลักน้ำเนาะแปลว่ากลไกของมันทำงานมาตามปกติมันถูกต้องตรงจริงอาจจะเป็นการกลืนจะเป็นการหายใจหายใจต้องหลอดลมมันก็เลยกล่องเสียงนั่นเนี่ยแล้วสำลักน้ำกรอนไกมันติดขัดมันก็กว่าที่จะวันเคาะหน้าอกสิพี่ตึงใช่ไหมให้กลไกตัวนี้มันเข้าร่องเข้ารอยง่ายๆใช่ไหมมันหายใจไม่เข้าไม่ออกแล้วก็หน้าเขียวเนี่ยระวังให้ดีหน้าเขียวเนี่ยพอหน้าเขียวอะไรเกิดขึ้นที่นี่ระวังให้เผาเนาะคนกันหลอกวันกันหลอกวันพูดคำนี้สบายแล้วกนกวันเนี่ยเข okay, นะพูดคำนี้เลยหูพึ่งเลยเลยได้เผาเนี่ยกนกวันกนกวันเข okay, ไหมเออเนี่ยชัดเจนนะต่อไปอีก350ยอดเป็นไงฝนตกไหมแถวประจวบนะครับลำพูนภาพเสียงชัดเจนค่ะป่าซางอากาศร้อนมากเลยค่ะอยู่ไหนก็ร้อนแล้วประเทศไทยโลกใบนี้พี่เอ้ยนะครับทุกวันนี้ก็ยังพูดเรื่องของก๊าซเรือนกระจกนะฮะก๊าซเรือนกระจกก็คือ CO2 นั่นเองครับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับโลกร้อนเพราะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มันเยอะเหลือเกิน
ันมีเด็กน้อยคนหนึ่งที่อยู่สวีเดนนะครับอายุแค่45นะครับไอ้แค่ไปประท้วงนะเขาเสนอรางวัลโนเบลแล้วมันต้องมีวิธีแก้ไขครับนี่จะได้ทำไงจะให้โลกมันเย็นไปไหนก็โลกร้อนโลกร้อนก๊าซเรือนกระจกเยอะแยะCO2 นั่นนะครับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเยอะเหลือเกินแล้วใครจะมาปราบมันจะนั่งพูดอยู่นี่หรือเปล่าเนาะทำให้ฝนตกอย่างเลี้ยวจะหมดนะครับโอเคไหมไม่มีแล้วจ้าหมดนะหมดนะกะบ่มีไปอีกแล้วเด้อที่จะถามนี่ทางนั่นหน้าเฟสนะฮะโอเคพลิกขั้วไปอีกห้องหนึ่งห้องนั้นคือ YouTube เป๊ะไปหาห้องทองคำดีกว่าห้องทองคำห้อง YouTube นะครับปึ๊บสดเอาไงเอาไงเอาไงงอกหาไม่เจอหาตัวเองไม่เจอตัวเนี้ยไม่เจอกดสโลโก้พิโอนิจี้เป๊ะช่องของฉันมาแล้วจ้าช่องของฉันเป๊ะเนี่ยช่องของฉันฉันเป็นเจ้าของช่องลูกหงอกเป็นเจ้าของช่องบ้าไปโน่นช็อตมาแล้วจ้าห้วยหลังสงครามโลกครั้งที่สามนั่นแน่อะไรจะเกิดขึ้นเป๊ะช็อตเป๊ะห้วยอ๋อนึกว่าไม่หือไม่อือเอ้าหือแล้วมาแล้วจ้าว้าวยินดีต้อนรับทุกท่านครับที่อยู่หน้าจอ YouTube อ้าวไม่มีอยู่ 3-4 ชื่อมีในหน้าจอมันเปิดช้าไปเพราะว่าระบบมันคงจะลบไปอ้าวเข้ามาใหม่เข้ามาใหม่ Face นะขอโทษ YouTube นะเสียงที่เกิดจากลุงงอกทั้งปัจจุบันและบันทึกมีพลังงานบริสุทธิ์เหมือนกันใช่ไหมครับผมตามดูทันบ้างไม่ทันบ้าง ต่อว่าไงเนาะ ฟังให้ดีนะเฉพาะส่วนตัวนะนี่ผมเล่าเฉพาะส่วนตัวโอเคนะครับส่วนตัวเนี่ยถ้าผมพูดในวินาทีนี้เพราะผมจะพูดมันคาบเกี่ยวกับการหมุนของโลกนะครับผมทราบโอเคนะโอเคไหมโอเคไหมถ้าพูดถึงวินาทีนี้มันเรียลไทม์ที่ผมพูดเนี่ยผมพูดอยู่กับการขึ้นตรงของอะไรของกฎการเปลี่ยนแปลงนะครับให้ทราบไว้ในเซนส์ผมภายในจะเป็นอย่างนั้นโอเคนะมันจะตรงนี้เพราะนั้นถามว่าประสิทธิภาพตรงวินาทีเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากกว่าถ้าหากว่าใช้เป็น 100% วินาทีนี้ถือว่าเป็น 100% ที่ผมทำงานตรงนี้อยู่สภาวะนี้ผมมักจะพูดเสมอว่าเป็นสภาวะของอากาลิโกไม่มีเวลาหรือหยุดเวลาหยุดเวลาคือหยุดการหมุนของโลกประมาณนั้นนะครับทำนองนั้นนะโอเคนะเพราะฉะนั้นจึงมีประสิทธิภาพมากกว่าเยอะมากนะทีนี้เมื่อเวลาเสียงผมบันทึกเอาไว้ใน YouTube ใช่ไหมใส่ตู้เย็นเอาไว้มาเปิดฟังเมื่อไหร่ยังไงคิดเปอร์เซ็นต์กันแล้วกันมันจะลดออกไปนะจาก100ก็จะเหลือสักอ่ะ80เงี้ยเห็นไหมครับนะและหรือ70อะไรทำนองนี้นะครับแต่ทั้งหมดมันก็ยังคอนโทรลอยู่เพราะว่าผมมีชีวิตจริงอยู่ใช่ไหมล่ะงานที่ผมมีอยู่นี่เสื้อผ้าพรผมมีอยู่อย่างเงี้ยมันติดกลิ่นไอแลนด์มันไปไหนก็ยังคงมีอยู่พอนึกออกไหมครับยังคงมีอยู่ยกตัวอย่างจากต้องขออนุญาตครับพูดต่อไปนี้สมเด็จโตเวลาท่านทำอะไรไว้ในวัตถุแม้ว่าชีวิตจะล่วงเลยไปแล้วเห็นไหมครับมันก็ยังมีผลของมันอยู่ในเรื่องนั้นถ้าหากว่าท่านมีชีวิตอยู่มันก็สามารถควบคุมได้ตลอดเวลา
ขณะชีวิตหายไปเรียบร้อยสิ่งนั้นก็ยังมีอยู่ในวัตถุสิ่งนั้นในเรื่องของพุทธศาสนา 5,000 ปีครับผมหลังจากพระเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานเห็นไหมฮะยังมีเหลืออีก 5,000 ปีนั่นคือศักยภาพหรือพลังงานที่มีอยู่ในวิธีคิดในสิ่งนี้เพราะฉะนั้นแม้ว่าพระองค์จะไปแล้วก็ยังเหลือตั้ง 5,000 ปีสมเด็จโตไปแล้วสิ่งนั้นยังเหลืออยู่ในวัตถุตรงนั้นโอเคถ้ามีชีวิตอยู่ล่ะมันก็คอนโทรลได้อยู่ถ้าเป็นวินาทีนี้มันก็ 100% ถ้าไปแช่ตู้เย็นเอาไว้มันก็เหลือแค่80ประมาณนั้นนะครับพอเห็นออกนะครับหวังว่าคงจะจำแนกได้และหลักออกเพราะนั้นการเรียลไทม์นี่นะผมจึงหมายมั่นปั้นมือมากเมื่อเวลาควอนตัมคอมพิวเตอร์มาแล้ว 5G มาพร้อมเนี่ยผมจึงหมายมั่นปั้นมือมากมันเรียลไทม์ตลอดเพราะฉะนั้นจึงถือโอกาสบอกนะครับว่าแชร์เข้าไปกด Subscribe เข้าไปครับเวลาผมไปเรียลไทม์เมื่อไหร่เนี่ยนะฮะถ้าก็ได้ปิ้งปังเลยปิ้งปังทันทีมัน 100% อย่างเงี้ยใช่มั้ยนี่สดมันเป็นอย่างนั้นโอเคเนี่ยอธิบายความก็ต้องอธิบายอย่างนี้นะครับมันจะเห็นภาพได้อ่ะไม่ต้องอาจจะบางทีเราซ้ำไปอย่างเงี้ยโอ้นะเอาล่ะไปต่อนะครับหวังว่าคุณจำนงคงจะชัดแจ้งนะนี่แหละคำตอบจากลุงออกไม่มีอาจจะบางทีให้ได้ยินเลยมั้ยอธิบายให้เป็นแพ็กเกจความเข้าใจใช่ไหมครับก็ยกมาได้หลายยกยกตัวอย่างหลายยกตัวอย่างนะครับมันก็ประกอบกันเฮ้ยเพราะฉะนั้นเวลาผมทำหน้าตาดูนั่นมาติดเนี่ยมาติดใจบางทีผมคุยกับนกกำลังบินอยู่ก็ได้ตอนนี้นี่เป็นต้นโอเคไหมโอเคก็ไปต่อก็แค่นั้นเองบุรพกษัตริย์ไทยที่ผ่านมานับถือว่าเป็นผู้มีบุญต่อชาวสยามประเทศหรือเปล่าครับลุงคือคนที่มีสิ่งนี้นะครับประเทศเนี่ยมันน้อยไปมันน้อยไปคนที่ก็มีสิ่งนี้ประเทศเนี่ยมันน้อยไปไม่รู้ว่ามันน้อยไปคำว่าประเทศนี่คือมันเป็นภารกิจจะต้องดูแลประเทศชาติให้มันเข้มข้นเงี้ยนะแต่โดยเนื้อแท้มันน้อยไปสำหรับคนที่มีสิ่งนี้นะครับเพราะจึงมีการโคกับต่างประเทศไงถ้ามีการยกตัวอย่างเช่นรัชกาลที่5นู่นอยู่ๆไม่รู้ท่านไปยังไงนะผมบินไปกี่ชั่วโมงวะเนี่ยเครื่องบินจากกรุงเทพไปถึงนู่นมันกี่ชั่วโมงตั้ง10ชั่วโมง9ชั่วโมงยุคสมัยนั้นน่ะเดินทางโดยเรือมันกี่เรือมั้ยเนี่ยจึงจะถึงนู่นน่ะชื่ออะไรนิโคลัสอ่ะยังไงที่รัสเซียเห็นไหมครับก็แปลว่าในประเทศไม่พอต้องนอกประเทศด้วยนะครับคนที่มีสิ่งเนี่ยเขาจะมีเซนส์มีเสียงเขาเองนะระดับพุ่นนะเพราะนั้นการคำว่ามีปรีชาญาณก็ไปรู้อะไรต่างๆหลายอย่างในล่วงหน้าได้นี่นะนี่คำว่าพระปรีชาญาณโอเคไหมครับทำนองเดียวกันนะเพราะบุรพกษัตริย์ไทยเราก็มีรากเหง้าก็มีพื้นฐานมาจากอะไรเป็นหลักที่เนี่ยพุทธศาสนาไม่ใช่หรือถามย้อนสิครับใช่ไหมครับถามย้อนเนี่ยเป็นพุทธศาสนาใช่ไหมอย่าลืมนะว่าพระเจ้าตากสินมหาราชยกให้เป็นสยามแห่งนี้เป็นพุทธบูชานะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่บูชาไปเถอะพุทธะนะมาเถอะมันจะเสียหายตรงไหนเราทำอยู่บ้านเราเนี่ยไม่มีใครบอกไม่มีใครรู้ออกนอกบ้านก็ไปตามศาสนาก็ว่าไปในบ้านเราก็โอ้โหผมนี่สบายเลยนะครับในบ้านนอกบ้านมันก็เหมือนกันทุกมิติแหละทำไมต้องไปแบ่งช่องความเชื่อใช่ไหมฮะมันดีๆทั้งนั้นนะมนุษย์เรามันแบ่งช่องความเชื่อเนี่ยมันจะแยกตรงนี้ครับเดี๋ยวไปแบ่งช่องความเชื่อครับเชื่อไม่อดไม่เป็นไรหรอกครับยิ่งความรู้สึกนึกคิดเนี่ยความรู้สึกไม่ใช่ความเชื่อที่ไหนหรอกเห็นไหมครับตัวบุคคลเลยครับไม่ต้องอาศัยความเชื่อใช้ความรู้สึกความรู้สึกมันต้องฟีลฟิลลิ่งหน้าวันนี้งับอากาศด้วยฮะมันจะเป็นตัวเชื่อมโยงอย่างดีมากนะครับเป็นตัวเชื่อมต่อได้อย่างดีมากเด้อซิบอสใครค่อยทำครับ
โอเคนะคุณพิมพ์ประภัยอีกครั้งก็ได้ฮะบุรกษัตริย์ไทยที่ผ่านมามานับถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อชาวสยามประเทศหรือเปล่าก็ทุกคนมีบุญคุณกับแผ่นดินทั้งนั้นแหละท่านก็มีผมก็มีเดี๋ยวนี้คำว่าบุญคุณใช่ไหมครับแต่ในเมื่อพระองค์อยู่ในฐานะของผู้บริหารจัดการทั้งหมดใช่ไหมครับก็ต้องอีกลักษณะหนึ่งเป็นสถานะหนึ่งเห็นไหมครับไอเราผู้ที่อยู่ทำมาหากินปากท้องปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าก็มีส่วนร่วมในการที่ดูแลพื้นที่ชาวสยามก็เดียวกันเพียงแต่ต่างสถานะกันก็เท่านั้นเองใช่ไหมครับต่างหน้าที่ต่างความรับผิดต่างความรับชอบพวกเราเจ้าค่อยชาวบ้านนั้นจริงก็รับผิดชอบปากกับท้องนี่แหละ ใช่ไหมครับรับผิดชอบต่อหน่วยของครอบครัวนี่แหละมันเป็นพื้นฐานแต่พระองค์รับผิดชอบทั้งประชากรของชาติทั้งพื้นแผ่นดินของชาติใช่ไหมครับมันจะต่างกันมันต้องเข้าใจในกรอบนี้ให้ได้ด้วยนะเราต้องเข้าใจผู้ปกครองผู้บริหารจัดการด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะเอาเถอะเมื่อเวลาเราอยู่กันอย่างเป็นปึกเป็นแผ่นก็ขอให้ใช้ภาษาพระอรหันต์เนี่ยสื่อสารให้เข้าใจกันและอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันก็ขอเท่านั้นนะครับผมก็ขอท่านจริงๆชีวิตจริงอย่ามีเรื่องมีราวอะไรกับใครอย่าทะเลาะเบาแว้งกันคนเราไม่ทะเลาะเบาแว้งกันมันจะไปตบตีไปทำไมแล้วจะเข็นฆ่าไปทำไมหรอกนะครับขออย่างนี้ให้มันเกิดขึ้นกับทุกๆคนลูกหลานท่านลูกหลานผมเหมือนกันแหละใช่ไหมทุกคนก็อยู่ในกรอบเดียวกันอย่าไปถือสาจนเกินเหตุเกินปัจจัยนักผู้ใหญ่ก็ฟังเด็กๆหน่อยประมาณนั้นวันนี้แต่ดังผมใช้คำว่านะเมื่อกี้นี่ยังพูดว่านะถ้าสงครามมนุษยมันเกิดนะฮะมันจะเหลือแค่กลุ่มหนึ่งมันจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันผมจะเรียกกันว่ารัฐธรรมนูญร่วมสมัยไม่ใช่รัฐธรรมนูญประชาธิปไตยไม่ใช่ไหมครับใช่ไหมไม่ใช่รัฐธรรมนูญอะไรก็ว่าไปที่เขาว่ากันมันเป็นรัฐธรรมนูญร่วมสมัยจำในข้อภาษาเนี่ยเพิ่งคิดได้เมื่อเช้านี่เองประมาณ3ชั่วโมงที่ผ่านมาเลยซ้ำไปนะครับคำนี้นะครับมันน่าจะมีผมจำไหมผมเขียนไว้ด้วยนะไม่ได้มาด้วยเขียนไม่ด้วยนะที่พูดลงวันที่ไว้ด้วยต่างหากคิดได้ในวันไหนลงวันที่ไว้ด้วยรัฐธรรมนูญร่วมสมัยนี่น่าใช้นะน่าใช้จริงๆครับคำนี้คำว่าร่วมสมัยต่อไปนี้ประเทศไทยจะได้รับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่รัฐธรรมนูญฉบับนั้นมีชื่อว่ารัฐธรรมนูญร่วมสมัยแปลว่าคนทุกคนก็จะเข้าไปอยู่ภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติในหลักการคิดเห็นไหมครับยอมรับการเปลี่ยนแปลงยอมรับการเปลี่ยนแปลงก็แปลว่ายอมรับความแตกต่างของความคิดเห็นไหมความแตกต่างเนี่ยมันเกิดการพัฒนานะให้รู้ไว้คนไม่เข้าใจก็มาตีกันมาต่อยกันไงอย่างลูกหอกเนี่ยบางคนเป็นการพัฒนายิ่งยั่วเลยครับความแตกต่างเนี่ยครับความแตกต่างความคิดเมื่อเราแชร์กันเนี่ยครับให้รู้ไว้อยู่ที่ว่าใครจะนำใครต่อยอดกันแหละกันเมื่อเวลาสนทนากันแล้วความแตกต่างใครจะเป็นคนเป็นความคิดเป็นตัวนำเพิ่มไปอีกต่อยอดกันแหละกันนั่นแหละคือความแตกต่างใช้ความแตกต่างต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมใหม่แน่เห็นไหมครับที่ผมใช้คำพูดเมื่อกี้นี้รัฐธรรมนูญร่วมสมัยก็มันเจอมาหมดแล้วธรรมนูญแบบไหนล่ะในบ้านเมืองเราตั้งแต่ปี2475เป็นต้นมาเนี่ยมันเจอมาหมดแล้วว่า74ปีที่มีชีวิตอยู่แค่นี้เองนะเห็นไหมครับใช่ไหมมันเจอมาหมดแล้วมันต้องมีทางออกทางออกคือรัฐธรรมนูญร่วมสมัยนะก็คนร่วมสมัยมาทีเนี้ยเห็นไหมครับอายุ80ปีอ้าว80ถึง90ปีมา1รายเลือกมาหญิง1คนชาย1คนเห็นไหมครับเอาประสบการณ์ตรงของเขาอันที่ยังไม่ตายมาร่วมความคิดของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมาหรือใครจะเราวัดกันอายุไปเลยถ้าได้ความรู้อันนี้ก็ยิ่งดีเหมือนกันแตกฉานแต่ละสาขาวิชากับว่ากันไปนั่นมันจะเป็นลักษณะรัฐธรรมนูญต่อๆไปนะครับเขาเรียกว่ารัฐธรรมนูญร่วมสมัยหนึ่งเดียวในโลกถ้าเกิดขึ้นเด็กอายุต่ำกว่า15เอามาหนึ่งเนี่ยใช่ไหมครับต่ำกว่า20 15เอามา10ประมาณนี้
มันจะเป็นไรไปหรอเด็กแสดงความคิดเห็นมันจะตายให้มันรู้ไปสิวะอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันจะเปิดประเด็นนี้มาถามว่าใครนั่งหัวโต๊ะที่จะมาตรงนั้นก็ประกาศหาทุกศาสนาใครก็ตามกลุ่มพระเจ้าใครเข้าถึงพระเจ้ามานั่งหัวโต๊ะให้โอเคไหมใครเข้าถึงกลุ่มพระธรรมเอานั่นมานั่งหัวโต๊ะให้มาแชร์กันเงี้ยมันต้องประกาศอย่างนั้นนะพี่เอ๋ยมันถึงจะสมบูรณ์และบริบูรณ์ใช่ไหมศาสนาก็ต้องเข้ามายุ่งไม่ยุ่งได้ไงมันอยู่ในแผ่นดินเออใช่ป่ะเออเอาความคิดเอาความอ่านเอาทัศนคติเอาแล้วก็ว่ากันมาไม่ใช่มาแบกมาหามที่ว่าเนี่ยแม่หรือใครจะว่านี่แหละคือรัฐธรรมนูญร่วมสมัยจากลุงหักเผยแพร่ไปพี่ถ้าเผยแพร่ได้อนาคตมันจะเป็นยังไงครับแต่วันนี้ก็เล่าสู่คุณฟังไปก่อนพูดในวันนี้วันที่เดี๋ยววางไทม์ไลน์ไว้ก่อนวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่หนูวันที่21สภาเลยมันยังไม่รู้จักวันที่20วันที่11ครับเมษาครับผม2562เนาะครับโอเคความจริงกดเดี๋ยวนี้ก็ได้แกล้งถามไปนั้นนี่กดเดี๋ยวนี้ก็ได้เนี่ยดูเดี๋ยวนี้มัน21เนี่ยอย่างเงี้ยพระสวัสดีที่11เมษาเนี่ยเดี๋ยวนี้แกล้งถามไปนั้นงี้เป็นต้นโอเคนะอ้าวไปต่อมีใครต่อบ้างเนี่ยหน้าต่อไปนะครับคุณลุงครับผู้ที่มีตัณหาเบาบางเลิกพูดได้แล้วตัณหาเนี่ยเพราะเราอุ้ยมันตกยุคไปแล้วจ้าถามว่าใครไม่มีตัณหาอยู่รู้นะเด็กอายุ13 14ก็เริ่มมีแล้วตัณหาอ้าวราคะทุกวันนี้เอาป่ะ12ก็มีแล้วในเวลานี้เอาโอเคไหมนี่นะคำว่าตัณหาราคะไปทีนี้เนี่ยเขาเลิกพูดไปแล้วอุ้ยก้าวข้ามเดี๋ยวพี่เอ้ยมันของเก่าที่ว่าโอเคแต่ไม่เป็นไรครับแต่ก็แชร์กันทุกคนลุงครับผู้ที่มีตัณหาเบาบางมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงพระธรรมง่ายกว่าผู้ที่มีตัณหาหนาแน่นใช่ไหมครับคุณลุง thank you very big คำว่าตัณหามันมาตั้งแต่นู้นเนี่ยฮะสภาพสภาวะนี่มันมาตั้งแต่ไม่มีตัวตนนึกรู้มั้ยเข้าใจมั้ยครับไอ้ตัณหาเนี่ยคำว่าตัณหาเนี่ยมันมีตั้งแต่ยังไม่มีตัวตนยังไม่เป็นไอระเหยอยู่นู้นแหละคำว่าตัณหานี่รู้มั้ยมันยังเป็นมวลอยู่มวลนะมวลไม่ใช่สสารนะนี่คือสสารเป็นก้อนน่ะแต่มวลเหมือนมวลบุหรี่เหมือนควันบุหรี่มวลเนี่ยไอ้คำว่าตัณหาเนี่ยเป็นลักษณะมวลอย่างเงี้ยมันเป็นควันเงี้ยหายไปเงี้ยเนี่ยฮะภาวะตัณหาแค่ควันนี่มันก็เป็นแล้วตัณหาหนาเลยวะนี่ภาษาลุงออกไม่ใช่ภาษาธรรมดานะให้ดูเอาอ้างอิงทีเนี้ยอ้างอิงไปนู่นน่ะหัวข้อทำปฏิจจสมบทบาทนี่อวิชชาเป็นตัวเริ่มให้เกิดการปรุงแต่งอวิชชาเห็นไหมพอเกิดปุ๊บอวิชชาต่อมาคืออะไรอ่ะเดี๋ยวภาษาจำไม่ได้สิเลยอวิชชาใครบอกหน่อยได้ไหมเนี่ยจำภาษาไม่ได้สิเลยรู้แต่ว่ามันปรุงแต่งอวิชชาเป็นต้นเหตุของเกิดการเกิดอวิชชาเป็นปัจจัยของสังขารเออสังขารมาเถอะเอ้ยสังขาระเนี่ยสังขารเนี่ยสังขารจึงเป็นปัจจัยของวิญญาณเออพอมีวิญญาณจึงเป็นปัจจัยของนามรูปเออพอมีนามรูปจึงเป็นปัจจัยของสระยตนะเออพอมีสระยตนะจึงมีผัสสะเออพอมีผัสสะจึงมีเวทนาเออเวทนาจึงมีตัณหาน่าไหนมาคำว่าตัณหามันยังได้รับควันอยู่นะให้รู้ไว้เอาไปเรื่อยซิเอาพอมีตัณหาจะมีอุปทานเออพอมีอุปทานก็มีภพชาติเออเกิดแล้วเด็ดเนี่ยเกิดแอนะภพชาติก็มีชรามรณะภพชาติคือแอนี่ร้องแอนี่คือภพชาติเนี่ยนะนะชาติมนุษย์นี่แหละเนี่ยมีตัวตนเกิดขึ้นมาแล้วเห็นไหมเพราะนั้นตัณหามันมาตั้งแต่กลุ่มควันเนี่ยไหมกว่าจะมาเป็นตัวตนปฏิสนธิเข้ามาเนี่ยก็โหยเหมือนกัน
นี่คือตัณหาเขาเลิกพูดแล้วมันไม่จบโอเคไหมพี่ใครมันไม่มีตัณหากิเลสผมยังไม่เคยพูดเลยนะรู้ไหมจริงใครไม่มีกิเลสจะรู้นะโอ้ยยิ่งคนพูดบ่อยยิ่งมีเยอะไอ้นุชมั่งเหมือนกับที่บอกว่าคนที่เคยพูดผีเนี่ยตัวมันนั่นแหละคือผีอย่าไปคิดมากนะใครเรื่องของพระเทพเทพพรหมตัวมันนั่นคือเทพพรหมเทพพรหมหมดยุคนะให้รู้ไว้ที่พูดเนี่ยมันหมดยุคนะที่พูดเนี่ยครับมันหมดยุคนะยังมาคำว่ายุคก็คือคำว่ายุคก็คือบางทียังพูดว่านั่นนะนั่นธรรมนูญอะไรนะร่วมสมัยร่วมสมัยร่วมสมัยนี่มันหมดยุคนี่คลื่นมันตีแหลกลานหมดแล้วเทพพรหมให้รู้ใช่มั้งนี่คลื่นนี่แหละครับนี่ให้รู้ใช่มั้งเห็นไหมจำเลยนะครับคลื่นนี่ความถี่เนี่ยมันอยู่สูงกว่าเนี่ยระดับโลกที่มันหมุนน่ะดาวเทียมไงโอ้ยก็ส่งคลื่นมาเนี่ยมันตีเทพพรหมเนี่ยในชั้นบรรยากาศในไอ้เทวดาเนี่ยแตกเละตุ้มเป๊ะหมดเลยยังไม่รู้สึกเลยเนี่ยพัดโถยมันจะมีเทพพรหมไม่ต้องหัวใจไปทำไมล่ะพี่ก่อนเห็นไหมนี่แหละคือความคิดลุงงอกล่ะเนะเอาไงต่อนะกลับมาหาตัวเราที่สุดเนี่ยเราคือใครนี่แหละโหเจ๋งที่สุดครับพี่เห็นไหมรู้ไหมว่าตัวเราคือใครรู้อยู่รู้สึกตัวไหมล่ะรู้สึกตัวยังไงล่ะความกดความดันความชื้นเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมครับความกดความดันที่ว่ารู้สึกไหมถ้าอยากจะรู้สึกงับอากาศเข้าไปเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะเข้าไปค้นพบตัวเองได้โดยสมบูรณ์และบริบูรณ์เห็นไหมครับแนวทางอย่างนี้ละมันเป็นแนวทางที่จะทำให้หลายท่านหลายคนมันเกิดปัญญาด้วยนะส่งเสริมอาชีพเลยนะที่พูดๆเนี่ยสุดท้ายก็จะเป็นคนที่ไม่ตกอับไม่รู้ไปหาปลาในหนองได้ปลาก่อนเพื่อนก็แล้วกันคนที่มีสิ่งนี้จริงๆนะมันประหลาดจะตายไปหาอยู่กินคล่องตัวจะตายไปคนที่มีสิ่งนี้โอเคไหมครับมาไปขายข้าวขายของสบายเลยขอให้หน้าตัวสะอาดสะอ้านหน่อยก็แล้วกันใช่ไหมซื้อขายจับจ่ายอะไรว่าไปแต่งเนื้อแต่งตัวให้มันเหมาะสมกับสถานะตัวเองนะก็แค่นี้คนขายของก็ไม่มีความสะอาดสะอ้านเข้ามายิ่งขายของกินเนี่ยนะก็มีเท่านั้นเองโอ้ยพี่ก็อ้าวต่อมีไหมครับหวังว่าคุณสุรวิทย์คงจะสะดุดตั้นหาพูดกันมากี่ร้อยรุ่นคนแล้วจบไหมจ๊ะนี่ยิ่งพูดเยอะยิ่งมีเยอะเอาว่า ตัณหาเนี่ยเห็นไหมครับทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะเข้าถึงพระธรรมโอเคไหมแล้วก็พัฒนาให้ดีมันจะบรรลุธรรมไม่หมดทุกคนนะครับแต่มันเข้าถึงได้เข้าถึง 25% โสดาบันเนี่ยเข้าถึง 5% ก็โอเคนะพระธรรมขอให้แต่เนื้อพระธรรมเนี่ยแค่เราเท่าถึงแค่ 1% หรือว่าครึ่งเปอร์เซ็นต์ก็โอเคนะขอให้มีเชื้อเยื่อใหญ่ครับมันจะต่อมันจะมีรากเง่ามันเองนะครับเห็นไหมครับก็พยายามพระธรรมมันมี 100% เข้าถึง 1% เข้าถึง 5% 25% มีชื่อเรียกว่าพระโสดาบันเข้าถึง 50% ทีนี้ไอ้คำว่าเปอร์เซ็นต์เอาเครื่องชั่งตวงวัดที่ไหนมาวางนี่เอาดุลไหนมาพิจารณาเอาดุลสติปัฏฐาน4แล้วครับท่านกายานุปัสสนานี่ไงเวทนานุปัสสนานี่ไงจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนานั่นนะฮะเอาเครื่องชั่งตรงนี้เข้ามาวัดตัวเราเองเมื่อเวลาเราปฏิบัติไม่ต้องไปหาที่อื่นเห็นไหมครับอยู่ในตัวเราทั้งหมดที่ว่าเนี่ยเห็นไหมถ้าก็จะเอาตำรามาอ้างถึงอ้างอิงสักนิดนึงประมาณนั้นแต่ณวันนี้เอาฟิลลิ่งตัวเองครับณวันเอาความเข้าใจซะเลยนะครับไอ้ที่ตัณหาราคะกิเลสคือความจำมาหมดแล้วนะครับจำแล้วถ้ามันเลอะเทอะไปหมดแล้วสมองเนี่ยบันทึกจนกระทั่งมันจะหัวจะระเบิดกันอย่างนั้นก็เป็นอัลไซเมอร์พาคินสันต่อแล้วก็เดือดร้อนลุงออกอีกโอ้ยเดือดร้อนสองมือเปล่าลุงออกอีกแหละลุงออกยิ่งจะไม่อยู่แล้วเนี่ยในวันที่19พฤษภาเนี่ยไปแล้วเห็นไหม10 วันแล้วครับไปไหนไม่รู้ไม่ตะวันออกก็ตะวันตกก็แล้วกันอย่างนี้เป็นต้นเดินทางคราวนี้คงจะต้องเดินทางตั้ง2 วันทั้งคืนเกินกว่า30 ชั่วโมงเลยถึงปลายทางเกินกว่า30 ชั่วโมงเนี่ยจึงจะถึงปลายทางนะใช่เกินกว่า30 ชั่วโมงจึงจะถึงปลายทางวันที่19เดินทาง19พฤษภานะครับพอดีวันที่18ที่มันก็หมดงานพอดีนะ
วันที่ลุงออกไม่เกิดมาชมนุมให้ได้มาอะไรจะทำบุญทำทานก็มีให้ทำที่นี่นะครับอย่าลืมนะมีใครจะช่วยเรื่องของอาหารโต๊ะจีนอู้ยังไม่ได้สั่งแล้วก็ยังเหลือเวลานานอยู่หรอกครับ 2,003 ราคารู้เรียบร้อยแล้วนะเพียงแต่ว่ากำหนดอาหารว่าจะมีอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับมันจะมี10กว่าอย่างนะเต็มโต๊ะมีสั่ง20โต๊ะถ้าไม่พอก็เนี่ยอาศัยน้ำเจ้าพญาเนี่ยยอดไม้มาต้มกินกันจบยากเลยครับขอแค่นี้ผมไม่เคยยากวินวินสวัสดีครับลุงออกอีกสภาวะหนึ่งจากประสบการณ์หลังการตื่นสองครั้งวินาทีการตื่นรู้นั้นในรุ่งสางโดยไม่ลืมตามีภาพธรรมชาติต้นไม้ต้นไม้มอมอเนี่ยตรงนี้สะกดเอาต้นไม้หนึ่งแล้วกันปรากฏอย่างสวยงามเหมือนจอทีวีสักพักภาพก็จางหายไปสภาวะการตื่นเป็นสภาวะตื่นที่เห็นอย่างไรครับโอเคลองพยายามประมวลดูนะช่วยกันประมวลครับตรงนี้อีกสภาวะหนึ่งจากประสบการณ์หลังการตื่นสองครั้งวินาทีการตื่นรู้นั้นในรุ่งสางตื่นคงยังไม่ลืมตาบ้างนี่เนาะโดยไม่ลืมตาใช่เห็นไหมภาพของผมแค่ล้มหัวก็เจอแล้วพวกนี้จริงยิ่งแต่หาว่าผมคิดอะไรสักอย่างหนึ่งชีวิตมันค่อยมันคนหลับตาปุ๊บเดี๋ยวก็เปื้อนๆขึ้นมาแล้วครับพวกนี้ทุกวันนี้ให้ดูไว้มันจะออกมาเป็นมวลเป็นอะไรต่างๆนะแต่ผมไม่ได้ออกมาเป็นภาพนะผมมาเป็นเรื่องพวกภาพมันเลยภาพแล้วผมเนี่ยเลยการเห็นภาพไปแล้วถ้ายังเห็นภาพอยู่นะฮะก็ตามรู้ท่านเองนะครับอย่าไปคิดอย่าไปแปลความมันเหมือนจอทีวีถูกต้องครับมันก็จะผ่านไปเหมือนฉากหนังเนี่ยครับที่ฉากว่าเสร็จแล้วก็จางหายไปในสภาวะที่เปลี่ยนกันแต่นั้นมันจะเชื่อมโยงนะตามครับตามนะถือว่าใช้วาระยังไม่อย่าเพิ่งเอาคำตอบอย่าเอาคำตอบถ้าผมตอบปุ๊บมันจะเบรกคุณวินทันทีมันจะเบรกเลยนะฮะผมบอกว่าโอเคมันไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหมครับไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายแต่มันเกิดขึ้นในตัวเราในตาเรานะฮะถามว่ามีโทษไหมมันไม่มีโทษแม้กระทั่งเดียวไม่มีเลยนะก็แปลว่ามาถูกทางแล้วไปถูกทางแล้วด้วยเห็นไหมครับก็ตามไปเรื่อยครับมันจะรู้ของมันเองสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วโอ้โหตื่นมามันสดชื่นจังไม่รู้จักเมื่อยล้าเลยเอ้าเป็นความจริงนะพลังงานพวกนี้บอกให้ทราบเอาไว้นะครับนะยินดีด้วยนะคุณวินมีใครไหมครับหมดแล้วจ้าอนอกจอมีอะไรไหมเปลี่ยนห้องครับเปลี่ยนห้องมาอีกเหรอสามจออยู่ฮะ1กล้อง2กล้อง3 4อยู่นี่4ตัวแล้วจะให้ไปไงต่อมันไปไงต่อตอนลงมาคีย์ชื่ออะไรครับกล้องไหนอีกเนี่ยโอ้หมู่นี้หลายกล้องเลยโอ้โชว์กล้องเปล่าเนี่ยต้องขอบคุณผู้มีอุปการะคุณนะฮะเราพยายามอยู่ในเครื่องมือสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่จริงๆแล้วก็เรียนรู้กับสิ่งเหล่านี้ด้วยเหมือนกันนะครับเพื่อจะใช้เกิดประสิทธิภาพจริงๆเพราะผมรู้ว่าเงินทุกบาทมันมาจากท่านทั้งนั้นเลยนะครับบอกให้ทราบคำว่าท่านนี่ก็คือมาจากใกล้มาจากไกลคนที่พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และบางท่านบางคนมีส่วนเหลือขอเหลือพอด้วยมันจะไหลเข้ามาก็ยินดีด้วยความเคารพอย่างยิ่งพวกเราชาวคณะที่สั่งสอนตลอดเวลามาตลอดห้ามเด็ดขาดห้ามใช้ในทางที่ผิดเพี้ยนจากมนุษย์ที่ใช้กันนะครับคนอื่นจะใช้เรื่องเขาแต่เราไม่ใช้ในรูปแบบนั้นเราจะนำมาสร้างงานทำงานทำนองนี้ครับทุกอย่างนะยินก็ด้วยความปรารถนาดีทุกท่านแหละนะครับที่สนับสนุนทางตรงและทางอ้อมนะครับมีอะไรอีกไหมในนี้คุณชีวิตคุณวินไม่มีแล้วนี่หน้าเดิมแล้วหรอหน้าเดิมใช่ก็ช่วงนี้ที่ถ่ายหลายจอหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะดึง
เป็นคาแรคเตอร์ของคุณลุงเนี่ยครับจะแตกออกเป็นประมาณหลายบุคลิกภาพก็คือหลายๆชื่อเรื่องเพื่อที่จะคือศักยะเนี่ยนะครับศักยะอันไร้ขีดจำกัดของพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยเกรงว่าจะสอดรับประสานกับมนุษย์ผู้ซึ่งมีความทุกข์ทรมานนะครับไม่รู้ว่าอยู่ซอกไหนหลืบใดของทุกมิติแหละก็ต้องการที่จะให้เห็นหรือได้ให้เป็นที่ทางออกให้นะครับก็เลยพยายามเร่งให้นะครับท่านใดก็ตามที่ยังติดขัดอยู่นะครับวันนี้มาวันพรุ่งนี้ไม่มาแล้วก็ถามในรูปแบบที่ตัดภาษาเนี่ยฮะถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็อย่าถือสานะครับสำหรับ TTM เวลาให้ตัดภาษาเพราะว่ามันจะไวมากนะครับตอนนี้ผมจะบอกว่ามันเป็นยุคที่ feel free นะครับ feel เนี่ย feeling เนี่ยความรู้สึกที่ฟรีมากนะครับพอฟรีมากๆคือง่ายๆตอนนี้มันไม่ต้องอะไรไม่ต้องทำอะไรมันได้จริงๆนะ นะครับไม่ต้องไปวางท่าไม่ต้องไปมีราคาคือมันไม่มีการวางมัดจำนะฮะแล้วไม่ต้องจ่ายล่วงหน้าไม่ต้องแต่งตัวออกไปทำไม่ต้องเดินออกจากบ้านไปหรือไม่ต้องแบ่งเวลาไปอยู่กับที่ขอให้ที่นั่นมีอากาศนะลุง ไม่รู้ว่าที่ไหนมีอากาศเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาเรียกอะไรเนี่ยไอตัวที่มันผิดพลาดนะฮะเดี๋ยวจะรับผิดชอบเองลุงรับผิดรับชอบเอง รับผิดอย่างเดียวก็ได้ฮะ ไอตัวที่มันจะเป็นอุปสรรคนะฮะไอตัวที่มันเป็นตัวบาป อะไรอะตัวบุญอะไรที่มันถูกไม่รู้มันเป็นถูกล็อกไว้ด้วยบุญเขาก็บุญด้วยบาปด้วยเวรด้วยกรรมด้วยการทำแท้งก็ได้อ่ะนอนโลงศพต่อชะตาไสยศาสตร์ไสยเวทร่างทรงองค์เทพคือใครก็ได้นะฮะที่มีมันไปต่อไม่ได้ในสิ่งที่ว่ามาเนี้ยครับลุงไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยดีหมดแล้วล่ะทีนี้เอาคนที่ไปต่อไม่ได้เนี่ยที่โหยอะไรอ่ะนับถือสิ่งใดหรือทำสิ่งใดอยู่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเลยติดขัดอึดอัดนู่นนี่นั่นทั้งสุขภาพทั้งวิธีคิดทั้งการดำรงชีวิตทั้งการประกอบอาชีพทั้งการเรียนรู้ทั้งอะไรอ่ะที่ทั้งอะไรเขาเรียกบ้าวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าบ้าอาการเนี่ยล่าสุดมีอาการหลุมดำใหม่นะเอามาหลอกล่ออีกแล้วมันจะรู้เรื่องนอกตัวแต่มันไม่มีอะไรเสียหายหรอกแต่ไปรู้เกินโลกเนี่ยถามว่ามันส่งเสริมเงินในกระเป๋าไหมเอาแค่นี้ก่อนมันส่งเสริมอาชีพไหมมันส่งเสริมลดลาวาสอกให้งดการเกิดสงครามโลกไหมไอ้รู้นอกโลกเนี่ยฮะจะตีกันตายมันหลายรอบแล้วแล้วก็มันไม่ได้เอื้อต่ออาชีพเลยนะครับก็อะไรก็ตามที่ยังทำไม่สำเร็จก็ถ้าหากว่าบ้านเราทีวีเป็นคู่ขนานได้แล้วก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะคลี่คลายแล้วก็ผ่อนปลนหนักเป็นเบาหายไปแล้วก็ส่งเสริมสิบส่งเสริมสุขภาพเสร็จส่งเสริมสมรรถภาพศักยภาพภายในให้ได้เนี่ยยิ่งจะคือจะหาวิธีการให้อ่ะขอให้สื่อสารเถอะลุงติดขัดตรงไหนต้องรีบบอกแล้วก็ขอร้องมากๆเวลายอมให้ช่วยเถอะเนี่ยอย่าใช้คำว่าไม่หรือจะเป็นไม่ทำไม่มีไม่ได้ไม่เป็นเอามาเป็นข้อจำกัดเพราะว่าตอนนี้มันถึงเวลาที่ก็เรียกอะไรอ่ะก็เป็นห่วงคนรุ่นวัยตอนปลายที่จะอะแดปต์แอพพลายตัวเองไม่ได้แล้วก็จะทรมานในช่วงสุดท้ายของชีวิตนี่แหละเพราะว่าไอ้คลื่นลูกใหม่ที่มันหลังมกราคมปี37เนี่ยลมมันแรงจริงนะมันแรงชนิดที่ว่าทั้งเนี่ยมันไปแนวตั้งเลยแหละถามว่าเด็กหลังมกราคมปี37มีจุดอ่อนไหมมีนะฮะมีแต่ว่าไอเลเวลหรือว่าสกิลสโคปสเกลเนี่ยมันเขาจะไปรู้อีกเรื่องนึงพอไปรู้อีกเรื่องนึงเขาจะมีปัญหาอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งไอเราวัยตอนตายเนี่ยก็จะตกหนักอยู่ที่สุขภาพกับการที่จะมีอาการจำตำราจำครูบาอาจารย์จำพ่อจำแม่มาจำคนรอบข้างมาคือผมเรียกว่าอาการจำภายนอกนะครับก็เป็นรอยต่อที่เป็นสภาพทั่วไปที่ใช้ประสาทสื่อสารอยู่นะครับจากการกระตุ้นจากสิ่งเร้าภายนอกแล้วก็ไม่สามารถที่จะทะลุทะลวงเข้าไปสู่สภาวะไอ้คำว่าสภาวะคือภายในนี่แหละไอ้ความรู้สึกเนี่ยนะฮะทีนี้มันเข้ายากครับถ้าเป็นเมื่อวานนี้อ่ะเพราะว่ายุคสมัยก่อนเนี่ยกว่าจะเข้าได้นะครับกว่าที่มนุษย์พันธุ์พิเศษจะเข้าได้อะลุงคิดจนสุดจนหนังติดเอ็นติดกระดูก
จะไปต่อไม่ได้อยู่แล้วอ่ะจะไปยังไงอ่ะโอ้คิดไปคิดมาอ้าวกินข้าวดีกว่าจบเลยลุงปัญจวัคคีย์หนีเลยใช่ไหมก็ตรงจุดนั้นน่ะเป็นตัวแบบหรือต้นแบบให้รู้อยู่แล้วว่าไอ้การที่จะไปพินิจพิจารณาภายนอกเนี่ยครับมันไม่พอนะมันไม่ใช่แล้วนะครับมันก็ต้องมาวกกลับเข้าหาภายในเพราะว่าไอ้คำว่าตัวเราเนี่ยคำว่าศึกษาหรือค้นหาตัวเรา ตัวภายนอกเป็นเพียงพื้นฐานและเป็นทุนเป็นปัจจัยเป็นเพียงแค่ทุนในกระเป๋าคำถามครับเป็นคำถามกันแล้วกันเนาะทีนี้ไอ้ตัวคำถามเนี่ยคำถามของความเข้มข้นของคำถามมันก็ล้มหมอนนอนเสือแล้วลุงไอ้ม่านมายาที่มันเนี่ยกดดันชื้นความร้อนโอ้โหลุงเมื่อกี้คนที่ถามมาแล้วลุงก็ตอบเป็นปรมัตถ์ไปตอบเลยนะไอ้ความเป็นควันอะไรอย่างเงี้ยฮะคือไอ้โครงสร้างของเมื่อกี้ลุงพูดของปฏิจจสมุปบาทใช่ไหมฮะอะไรนั่นน่ะปฏิจจสมุปบาทมันก็ไม่แตกต่างอะไรกันเกิดกับไอ้วิทยาศาสตร์ที่มันพยายามที่จะค้นหาที่เล็กลงไปเรื่อยๆจนถึงควันนั่นแหละลุงถูกแค่นั้นเองตำราที่เอาเป็นว่าศาสตร์ด้านพุทธอ่ะเขาเขียนไว้นานแล้วแต่มันคนละภาษาแล้วเวลามันรู้โดยไม่ได้ลงทุนไม่ได้ใช้เครื่องมือเพราะมันรู้โดยจิตนี่เจ้าแห่งจิตศาสตร์ก็เมื่อกี้ลุงหมอว่าปรีชาญาณเนี่ยคือผู้ที่มีปรีชาญาณระดับจักรวาลระดับเอกภพเนี่ยเขารู้เรื่องตัวของเขาเองไอ้วิทยาศาสตร์เนี่ยอย่างมากสุดก็ต้องมีเทเลสโคปเห็นไหมเทเลสโคปที่ระดับโลกที่ไปดูไอ้หลุมดำล่าสุดกล้องตัวนี้ลุงเอาลองเอามาเป็นเงินนี่แล้วแบ่งให้กับคนที่เป็นผู้ยากไร้ทั้งหมดอ่ะโอ้โหอยู่สบายเลยไม่ต้องช่วยได้สบายมากแต่ว่านั่นแหละฮะก็มันไม่รู้มันเป็นม่านของพลังงานหรืออะไรก็ตามที่มันเยอะแยะเดี๋ยวไว้มันน่าจะค่อยๆขย่อนให้อีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้ขอให้ทุกคนอยู่ในที่ตั้งแล้วก็ใช้กระบวนการการทำอากาศเข้าไปอยู่ในวิถีเพราะไอ้ความเป็นวิถีที่มันไม่ต้องแบ่งออกไปเนี่ยครับไม่ต้องไปตามใครไม่ต้องไปนั่งอ้าปากหวอรอใครอยู่กับบ้านสองทุ่มจะทั้งสดแล้วไม่สดจะทั้งมานั่งย้อนทีหลังได้หรือมาฟังตรงนี้ผมจะบอกว่าถ้าฟังแล้วชอบจะฉลาดน้อยฟังแล้วเคืองสักหน่อยจะดีเคืองแล้วก็ไปคิดต่อครับไปกระตุ้นต่อแล้วก็มาประกาศไปด้วยเนี่ยฮะจะเป็นหนทางแห่งซึมเล็กซึมน้อยไปเรื่อยๆครับอย่าไปคาดหวังอย่าไปตั้งมั่นไปเรื่อยๆเพราะว่าการประกอบอาชีพนั่นแหละเป็นตัวปัจจัยหลักมากกว่าครับอย่าไปตั้งมั่นแปลว่าอย่าเป็นอุปทานนั่นแหละมาตั้งมั่นอุปทานนะเดียวกันเป๊ะโอเคนะเอ้ากลับมาถึงคุณแก้วสปปลาวเนี่ยเวลานั่งทำสมาธิผมมักจะตกใจกลัวเมื่อไม่แน่ใจว่าเรายังหายใจอยู่หรือไม่แต่ในช่วงเวลาที่ไม่รู้สึกว่าหายใจก็ไม่เห็นอะไรก็อย่าไปคิดเห็นไม่ต้องไปเห็นมันหรอกอย่าไปตั้งความหวังเห็นหรือไม่เห็นใช่ไหมครับถ้ารู้ว่าเราหายใจการเต้นหัวใจมันควบคู่กันมันซัพพอร์ตให้กับกันและกันได้นะพอยต์นี่เป็นพอยต์ที่สำคัญมากๆพยายามจับเอาโดยสติโดยสมาธิควบคู่กันประมาณนั้นครับแล้วโดยการคอนโทรลการหายใจเข้าออกการหายใจออกโดยจะให้ใจเร็วช้าก็ได้ลึกก็ได้สั้นก็ได้น้อยก็ได้เนี่ยไอ้ตัวหายใจมันตัวที่เขาเรียกว่าตัวอะแดปต์ตัวซัพพอร์ตซัพพอร์ตหัวใจใช่ไหมครับให้เป็นอย่างนี้ตัวให้อาหารหัวใจนี่ดีกว่าหายใจโอเคไหมครับให้หัวใจมันทำงานต่อปุบปับปุบปับเนี่ยไอ้จุดเนี่ยเป็นจุดที่ค่อยๆพี่เนียดพี่เทาค่อยๆเนียนกับมันหน่อยอ่ะละเมียดละไมเนียนกับเขาหน่อยเนี่ยเห็นนะครับวันหนึ่งก็ตื่นเต้นตกใจนู่นไม่รู้แล้วมันคืออะไรมันออโตเมติกทำงานทั้งหมดหายใจยังไม่รู้เลยว่าหายใจช่วงไหนเวลาใดหัวใจก็ไม่รู้มีกลางคืนหรือว่าก่อนหยุดหายไม่ทำอะไรนี่นะฮะเราจะมาละเมียดกับหัวใจกับปอดโอเคไหมครับนะเราจะลืมงับปอดมันต้องการงับอากาศมากๆตรงนี้ต่างหากที่มันถือว่าสำคัญมากนะคุณแก้วและทุกท่านด้วยนะครับโอเคต่อมาลุงหมอครับตั้งแต่สมัยพุทธกาลเคยอ่านประวัติของพระพุทธองค์ว่าเคยอดอาหารเคยกลั้นลมหายใจแต่ไม่เป็นผลสำเร็จเลยหรือพระองค์ถูกเตะตัดขามาแต่สมัยพุทธกาลแล้วครับ
ช่วยอธิบายหน่อยป่วยเคยตัวเตียดขาเคยกลั้นหายใจแล้วก็ฟังคำสอนมาเรื่อยเนาะเคยกัดลิ้นแลบลิ้นทั้งวันอย่างเงี้ยใช่ไหมหลับตาทั้งคืนหิวก็ไม่กินง่วงก็ไม่นอนร้อนก็ไม่อาบน้ำทำนอนได้ครับหิวก็ไม่กินอดอาหารไงง่วงก็ไปนอนนั่งนั่นแหละร้อนก็ไปอาบน้ำนั่งสามวันสามคืนห้าวันเจ็ดคืนประมาณนั้นครับไม่ไหวสิเห็นไหมฮะหนังติดเอ็นติดกระดูกผมใช้คำว่ายุคความเพียรยุคนั้นโอเคไหมครับนั่นคือยุคความเพียรโอเคไหมมันยุคกลัวก่อนหน้านี้ก็เป็นยุคกลัวที่สุดนะฮะชาติโลกยุคกลัวแล้วก็ยุคเดี๋ยวนะยุคกลัวมายุคความเชื่อใช่มายุคความเพียรเห็นไหมมาถึงวันนี้เราเข้าใจทุกยุคแล้วยุคความกลัวลุงหมอก็เล่าให้ฟังกันเยอะแยะแล้วสัญชาตญาณไงใช่ไหมยุคความเชื่อกับเชื่อสารพัดเชื่อมาเรียบร้อยแล้วจ้ายุคความเพียรกับยกตัวอย่างจากพระพุทธองค์พอได้2,000กว่าปีมาแล้วยุคนี้เป็นยุคความเข้าใจเห็นไหมพอเข้าใจปุ๊บมันจะเกิดความมั่นใจก็ทำกันไปยุคความเข้าใจนี่ไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลยรอรับความเข้าใจอ้าปากงับไปนะอ้าปากเดี๋ยวคอยงับลุงหงอกกับคณะก็พยายามหาวิธีป้อนผ่านภาษาทั้ง5เนี่ยครับเห็นไหมใครจะจับรหัสไหนได้ใครจับรหัสประสาทหูก็คือความมันจะมีประโยคคำมันมีกลุ่มคำเห็นไหมให้มันได้ยินแล้วมันจำอ่ะกลุ่มคำเห็นไหมฮะได้เห็นก็มองเห็นกับกิริยาลุงออกเนี่ยแต่ยังมาถือสาลุงออกสูบบุหรี่ชนะเออเอาบุหรี่มาควันบุหรี่มาอธิบายเพิ่มเติมเป็นที่พูดเมื่อกี้ยังได้ด้วยมันมีประโยชน์ดีประโยชน์มาฟ้าใช่ครับพวกไม่เอาเคยประโยชน์มาว่าเนี่ยเอาแต่โทษมาว่าเนี่ยมันก็เลยไม่รู้ว่าโทษประโยชน์อยู่ตรงไหนกันใช่ไหมครับลุงออกก็จับมาอธิบายได้ทุกๆบริบทแหละเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันนะฮะโอเคนะเอาล่ะมาถึงก้อนหางแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จเลยหรือพระองค์ถูกเตะตัดขาไม่มีใครเตะตัดขาหรอกครับตรงนี้แล้วครับไม่มีใครมากลั่นแกล้งหรอกนะครับเอาล่ะฟังกันดีนะไม่มีใครมากลั่นแกล้งฟังดีตรงนี้แล้วพญามารน่ะเนี่ยนั่นเห็นมั้ยมันมากลั่นแกล้งตรงไหนก่อนไหนพระวรกายพระองค์นั่นแหละมันอยู่ในตัวพระองค์นั่นแหละนี่คำว่าพญามารน่ะมันเป็นเรื่องของมิติทางด้านมิติภายในโอเคไหมครับของพระองค์เองนั่นแหละภายนอกมันไม่มีหรอกนะพยงพญามารมาสิเดินหรือมันจะเตะตะขาดูเดี๋ยวนี้พญามารมันไม่มีที่เราเห็นมันไม่มีมีแต่ภาวะภายในก็เลยตั้งรหัสซะคือพญามารราหูเหมือนกันแหละโอเคไหมเออชัยตอนซาตานเหมือนกันแหละเนี่ยมันเป็นอยู่ภายในเราก็เอาภาษานั้นเข้ามาใส่ซะเพื่อจะถ่ายทอดคนรุ่นต่อไปได้จำภาษารู้ภาษากันสักหน่อยนึงแต่มาถึงนาทีนี้มันเป็นความเข้าใจซะแล้วไม่ต้องไปยึดตรงนั้นเองนะครับมันก็บอกไปแล้วว่าเออเข้าใจอย่างเดียวใช่ไหมแล้วก็รอวันเข้าถึงเราวันถึงก็คือน้ำอากาศช่วยเนี่ยอากาศของดีที่สุดนะขออนุญาตครับก็ทั้งหมดที่ว่ามาก็เนี่ยถึงได้บอกว่าถ้าเป็นในกลุ่มของภาษาไปฟังภาษาหรือว่าเวลาลุงบอกเล่าก็หนีไม่พ้นภาษาทีเนี้ยพอจะไปทำความเข้าใจอ่ะมันก็จะถ้าพูดถึงมันก็จะยากเพราะว่าถ้าไม่ได้งับอากาศเป็นทุนหรือเป็นพื้นฐานหรือว่าความเชี่ยวชาญชำนาญในการงับอากาศเนี่ยคือถ้าบอกว่าแล้วไปเฉลยตู้มของงับอากาศมันจะได้ตัวนี้โอ้โหไม่ต้องทำอะไรลุงต้องทำอะไรใช่ไหมจะไม่ทำลุงไม่ทำคือทีนี้คนที่เขาได้ไปต่อเขาไปต่อได้เนี่ยเขาก็ไปงับอากาศเขาก็งับแบบตามง่ายๆเลยเขาผมบอกว่ายอมให้ช่วยก็คือเบื้องต้นมันก็ได้ร่างกายได้แหละมันโล่งแบบแน่นมันจะมีตั้งถึง 5.0 นะฮะแต่พอไประดับของ 5.0 เนี่ยมันจะไปเจออีกตัวหนึ่งมันไปเจอเข้าประตูมิติไปแล้วเพราะว่าก็ถึงบอกว่าประตูมิติจากคำว่าสภาพไปหาสภาวะเนี่ยแล้วลุงหงอกจะเอาอะไรมาอธิบายล่ะสภาวะถ้าไม่ใช้ภาษาทีนี้พอใช้ภาษาก็
ต้องบิดภาษาเพื่อไม่ให้มันซ้ำกับสภาพอย่าลืมนะฮะว่าถ้าคิดกันง่ายๆเนี่ยสภาพเนี่ยหายใจขึ้นมามันหายใจได้อยู่แต่ถามว่าเอาอากาศที่ไหนหยิบมาให้ดูหน่อยอากาศมันเป็นยังไงเนี่ยฮะมันมองไม่ออกเลยว่าอากาศมันเป็นยังไงอ่ะก็ไม่ได้มีใครมาชวนคิดนะวันนี้ว่าเอออากาศมันอยู่รูปไหนมันเป็นยังไงมันทำงานยังไงเหมือนกันครับพอไปแทนค่าภาษาในกลุ่มของด่านของสภาวะแบบเล่นเกมเลยลุงมันจะขึ้นด่านไปเรื่อยๆสมัยก่อนผมเล่นคอนทราเนี่ยมี30ด่านเสร็จปุ๊บพอไปถึงด่านสภาวะลุงหมอก็ต้องแทนค่าภาษาอ้าวมีพยามารมีอะไรต่างๆแล้วนะซึ่งคนที่งับอากาศถึงขั้นสุดท้ายแล้วเฟียโตเฟียที่ผมว่าเนี่ยไอ้แมวจับหนูได้เนี่ยแมวเนี่ยหลังๆมาสมัยก่อนมันวิ่งไล่หนูแต่เดี๋ยวนี้มันไล่หนูทันแล้วนะฮะก็คือยุคของแมวที่มันไล่หนูกันและตอนนี้มันเป็นเพื่อนกันด้วยเหมือนสมัยก่อนสามสหายเขาโหเล่นไล่ล่ากันตลอดตอนนี้ก็มันเป็นเพื่อนกันแล้วก็มาดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็เนี่ยฮะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นบรรยากาศหรือเป็นภาษาให้ได้เกาะเกี่ยวในการที่จะเข้าไปสู่ในรหัสของแต่ละคนใน360องศาเนี่ยต้นแนวราบบางคนเก่งจำตำรามันมากเลยเนี่ยจำมาถามเยอะมากเลยก็ต้องทำลุงบางคนจำบอกว่าฉันจำไม่เก่งฉันไม่เคยอ่านก็ไม่ต้องสนใจครับงับอากาศลุงง่ายนี่ธรรมชาติเป็นหลักครับเอาความเป็นเนื้อในของอากาศนะมาละเมียดกับร่างกายเดี๋ยวเจอทางออกเองลุงโหไม่ยากเลยลุงไม่ได้ยากเลยตอนเนี้ยโอเคนะเอาไปต่อลุงงอครับตั้งแต่สมัยพุทธกาลโอ้อ่านมาเกินเนี่ยเราไปฟังแล้วโอเคนะมาถึงคุณยุพเรศหนูกำลังปวดฟันอยู่ฟังลุงแล้วใช้นิ้วจับสะกิดกันแล้วกันนะใช้คำว่าสะกิดโคนฟันเนี่ยสะกิดแกะแกะแกะสะกิดสะกิดที่ฟันแล้วหายปวดเลยค่ะไหวต้องขอบคุณตัวเองไม่ต้องมาขอบคุณลุงหงอกลุงหงอกชี้แนะชี้นำโอเคนะขอบคุณตัวเองตัวเองเก็ตเว้ยได้เว้ยเฮ้ยมันจะออกลักษณะเฮ้ยของมันเองครับเฮ้ยจริงว่ะเฮ้ยใช้ได้ว่ะเงี้ยเฮ้ยไม่เสียของเว้ยเงี้ยนั่งอยู่ต่อกันหน้าจอเนี่ยเฮ้ยไม่เสียของวะนี่มันก็ต้องอย่างนั้นนะฮะเขาเรียกว่ามันถึงยุคมันโอเคนะมันอยู่ที่ว่าใครเลยเป็นคนเชื่อชื่อดำแล้วก็ดำผ่ามันอยู่ตรงนั้นต่างหากแหละก็นี่นะฮะลุงบอกว่าง่ายเห็นไหมก็เมื่อกี้พูดถึงว่ามันจะง่ายจริงทำตามบอกเธอเพราะว่าเดิมเมื่อ 2,500 กว่าปีเนี่ยครับผู้ที่จะคือเขาไม่ใช่หน้าที่บอกเขาเป็นหน้าที่แค่แอบหลบอยู่ในช่วงเวลาแล้วก็ไม่ได้ออกมาให้มนุษย์ตาต่ำใจบอดมาเห็นเสร็จทีนี้เอาพลังงานบริสุทธิ์ลุงหงอกก็พูดอยู่ว่าแค่ทำตามที่ลุงหงอกบอกเห็นไหมฮะก็คือใครเราเป็นคนบอกคือบอกมันจะง่ายทำเถอะขอให้ทำนะฮะอย่าแค่จำเก่งจำแม่นจำดีนะครับโหวิทยาศาสตร์นะวันนี้นะผมบอกเลยสาขาคณิตศาสตร์ก็พังเป็นพันหน้าเลยถ้าใครได้ติดตามข่าวร่วมสมัยหน่อยนะฮะไปต่อไม่ได้แล้วนะฮะคือสิ่งภายนอกเนี่ยตัดและขีดเส้นเลยครับเป็นเพียงแค่เครื่องใช้ไม้สอยสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ใช่ของกินครับไม่ใช่ของกินและทั้งหมดที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นมีโทษด้วยลุงมีคุณแล้วก็มีโทษนะครับผมส่วนงับอากาศมีแต่คุณและคุณและคุณที่เหนือกว่าคุณของคุณค่าข้างในก็คือการขยี้มูลค่าของอากาศให้มันเกิดการแตกตัวของพลังงานบริสุทธิ์ให้ใช้ได้ในปัจจุบัน yes ถ้าเต้นได้ทำเธอขอร้องคุณสัญชัยนะฮะขอนอกเรื่องหน่อยค่ะก็ไม่อยากจะให้มีสิ่งนั้นเข้ามาอยู่ในจอเท่าไหร่นะครับที่อ่านเนี่ยครับคร่าวๆก็แล้วกันนะมีการเก็บภาษีออนไลน์เรื่องของเขาก็แล้วกันเนาะคือเราอยู่ในสังคมเนี่ยมันก็ต้องหนีไม่ออกนะครับอย่าลืมนะว่า AI เวลามาเนี่ยมันจับทุกมิตินะให้รู้ไว้นะต้องเตรียมพร้อมการที่รู้กันที่ว่าเนี่ยนะประเทศอื่นบ้านอื่นเมืองอื่นเขาเจริญเขาใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมพฤติกรรมของคนโอเคไหมครับคอมพิวเตอร์
ควบคุมพฤติกรรมของคนคนมนุษย์เนี่ยฮะก็คือมีการพูดคุยสนทนามีการแลกเปลี่ยนมีการสื่อสารแล้วก็มีการมีเขาเรียกอะไรอันนึงนะมีการซื้อขายมีสั่งซื้อสั่งขายก็เรียกธุรกรรมโอเคไหมครับธุรกรรมมาทางตัวอักษรมีสัญญาสัญญามีเงินมีทองเข้ามายุ่งเกี่ยวใช่ไหมทั้งหมดประเทศเขาที่เจริญงอกงามเพราะว่าเขาใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาควบคุมทั้งหมดทุกสเต็ปทุกคนก็ทำตัวแต่ว่าให้ซื่อสัตย์รู้สึกจริตเท่านั้นเองเห็นไหมฮะเขาจะมาควบคุมถามว่าดีไหมต้องบอกว่าดีเห็นไหมครับนั่นคือยุคสมัยมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วจะไปกลัวไปทำไมแล้วไอ้เรื่องของภาษีที่เนี่ยที่ผมพูดตรงนี้นะฮะเพียงแต่บอกว่าคนไหนก็ตามที่ขายของออนไลน์เนี่ยครับเชื่อซะว่าถ้าเป็นเรื่องราวของซื้อขายกำไรขาดทุนมันก็มีก่อนลงทุนเท่ากับเท่านี้ลงทุนเท่ากับ10บาทขายมาได้ทั้งหมด100บาทหักแล้วเหลือ90บาทเงี้ยน่ะเข้าใจมั้ยไอ้90บาทนี่แหละก็มาเป็นภาษีแต่ภาษีที่มี AI ควบคุมมันไม่หายหนีไปไหนก็ครับเห็นมั้ยมันก็อยู่ในกองหนึ่งของคงคลังของบ้านของเมืองนั่นแหละที่จะมาใช้กันแบบภาพรวมๆต้องคิดในกรอบนั้นให้ได้ไอ้ที่มันมีนอกมีในมีใต้โต๊ะบนโต๊ะเพราะว่ามันพูดกันเจรจาบนโต๊ะเนี่ยส่วนนั้นก็หายไปเซ็นรับทราบแต่หลักฐานการที่บันทึกมันไม่มีทุกตัวนี้ต่อไปนี้คอมพิวเตอร์มันจะมีหมดก็แปลว่าป้องกันคนโกหกโอเคไหมครับป้องกันคนที่ไม่พูดความจริงถามว่าดีไหมที่ว่าเห็นไหมต้องคิดในกรอบนะครับไม่ใช่คิดจะหนีแต่ภาษีมันไม่ได้คนอย่างเช่นซื้อขายเรียบร้อยแล้วสมมติว่าปีนึงกำไรสุทธิไม่รู้จะขายหมาถ้าการกำไรสุทธิมนุษย์ต่อบุคคลเนี่ยครับเสียซะว่า500,000บาทไม่ต้องเสียภาษีหนึ่งคนมีรายได้อยู่500,000บาทอ่ะต่อปีละเท่ากับเท่าไหร่50,000นี้เป็นต้นอันตีซะว่าครึ่งกันแล้วกันไอ้โทษเดือนละ50,000อยู่ไม่พอได้มั้ยครับต้องคิดอย่างนั้นมันต้องมีตัวที่มันตัดไม่ต้องเสียภาษีเห็นไหมครับไม่ใช่เสียภาษีทั้งหมดแล้วใครมันจะอยากจะเสียวะเนี่ยทำมันเกือบตายห่ามันก็ไม่ใช่โอเคไหมครับจะให้ดีเพิ่มอีกทีนึงใครก็ตามที่มีรายสุทธิหางลบเรียบร้อยแล้วจ้าไม่มีการผิดเพี้ยนเลยใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยคอนโทรลทุกอย่างกำไรสุทธิเพิ่มจาก500,000ไปเป็น1,000,000ทีนะต่อปีคนที่มีรายได้สุทธิ1,000,000บาทไม่ต้องเสียภาษีเดือนตกเป็นแสนทีเนี่ยต้องคิดอย่างนั้นนะฮะมันจะไปกลัวทำไมล่ะภาษีเนี่ยจะรู้ใช่ไหมไม่มีรายได้เขาจะมาเก็บแหวหอที่ไหนแล้วใช่ไหมครับทุกวันก็มีพยายามลดภาษีให้กับใครต่อใครอายุตะกัดเท่าไหร่ทำนองนี้นะครับอย่าไปกลัวมันของอย่างเงี้ยถ้ากลัวมันก็หดหูเป็นทุกข์อีกยอมรับสภาพโอเคไหมครับมันจะหนีไม่ออกเรื่องนี้มันหนีไม่พ้นแน่ๆต่อไปนี่มันจะมีกำไรใส่มือได้แขนเนี่ยเจ๊งมีชิปมันชิปใส่ตัวเนี่ยนายกรขอเกิดว่าติดชิปมึงจะไปไหนก็ตามที่ตรวจสอบได้หมดนะมันจะเป็นการป้องกันได้อย่างดีจะไปคุกคีตีโมงจะให้แหมพูดให้มันชัดไปลุยกับใครหรือจะให้ใครลุยอย่างนี้หรือเปล่าอ่ะมันรู้หมดเลยอ่ะถามมาดีไหมเห็นไหมครับนี่คือปัจเจกบุคคลผมกลับมองเห็นว่ามันดีนะเพราะว่ามันเรื่องของคำว่าซื่อสัตย์และสุจริตเห็นไหมครับแล้วใครไม่ชอบตรงนี้หรือจะชอบโกหกพูดลมไม่แต่ละวันแต่ละวันเอางั้นจะเหรอเอางั้นปีไหนมันจะก้าวหน้าต่อไปมนุษย์มันจะสิวิไลได้ไงทีเนี้ยมันก็ไม่สิวิไลมันก็แบ่งชั้นมานะอยู่ร่ำไปนะครับเสียภาษีนี่มันดีแล้วจ่ายจ่าเลยนะครับมีมากก็จ่ายเสียมากมันจะเป็นอะไรแบบครับไม่เห็นเป็นไรนะเขาก็มีตัดตอนอยู่แล้วว่าปลอดภาษีหรือว่ารายได้สุทธิก็มีให้อยู่แล้วในแต่ละปีโอเคไหมเขาต้องคิดกันอยู่อย่างนี้คนทั้งโลกก็คิดกันอย่างนั้นประเทศเขาเจริญนะก็ต้องแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมครับโอเคไหมประเทศที่เขารัฐสวัสดิการ 100% เนี่ยบ้านเราต่างหากที่มันทุรุทุกังอยู่
นะแม้แต่อะไรทุนอะไรที่เด็กสาวที่กาสินที่อะไรมาเปิดโปงเรียกอะไรไอ้พวกสงเคราะห์สงเคราะห์เนี่ยเงินเงินอะไรสักอย่างเลยครับผมเงินชนคนช่วยกันจนช่วยกันพิการยังไงครับครับใช่ครับช่วยคนพิการเออเสร็จปุ๊บเด็กก็เป็นเด็กฝึกงานเด็กรุ่นใหม่ก็กล้าหาญมากครับคุณลุงใช่แล้วคนเก่าต่างหากที่ไม่เล่นด้วยที่นี่มันต้องตัดคนเก่าทิ้งไปใครให้ท้ายสีมันถูกต้องก็ตับเหยียบตั้งตามเหยียบมันคนประเภทนั้นไม่จะไปให้ท้ายได้ยังไงล่ะอย่างนั้นเด็กเขามีความเจริญงอกงามเขาก็พิ้วอยู่เนี่ยอย่างนี้สิครับต้องส่งเสริมเขาผู้ใหญ่โมจะเตะขาตัดขาเตะตัดขาเด็กปีไหนมันจะรุ่นต่อไปจะเอาไงต่อมันไม่ได้ผู้ใหญ่ต่างหากที่มันชั่วสิ้นดีคือผู้ใหญ่ผมไม่โทษผู้ใหญ่นะให้รู้ไว้ผมไม่โทษเด็กสักนิดนะโอเคไหมเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่มีอำนาจนี่อำนาจที่อยู่หลายเซนนี่นะโหมันแสบมากรู้ไหมเพราะฉะนั้นต่อไป AI หรือว่าคอมพิวเตอร์มันจะมาหมดมันผ่านคอมพิวเตอร์หมดมันต้องเรียนรู้กันให้หมดคนรุ่นใหม่เนี่ยโอเคไหมครับต้องรู้ให้ทันรู้ให้กว้างรู้ให้ไกลรู้ให้มากเพราะไอทีนี่นะครับมันจำเป็นมันหนีไม่ออกจริงๆเรื่องนี้นะมันต้องนี่แหละเขาบอกว่าร่วมสมัยต้องให้มีหน่อยแล้วพัฒนาการให้แอดวานซ์จบไปด้วยแอดวานซ์ไอเดียมันยิ่งกว่าเยอะเลยเกินนะเพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสว่าเราจะไปกลัวมันภาษีนั่นน่ะขอให้มีรายได้เยอะๆเถอะมันไม่เอาหมดทั้ง 100% หรอกถ้ามันมาบีบ 100% ตามเหยียบมันทีนี้เอาอะไรทำเกือบตายมันจะเอามาหมดได้ไงวะใช่ป่ะจะลากคอหมดได้ไงวะเนี่ยเขาก็มีให้มีบ้านหนึ่งหลังมีอะไรที่อยู่ทุกวันนี้เขาจัดสรรที่ดินอยู่แล้วเวลานี้คนที่มีมากกว่าต้องจ่ายไปใช่ไหมครับที่ดินว่างเปล่าเอามันหมดไม่ต้องหาอะไรภาษีเนี่ยเก็บมัน 100% ไปเลยตั้งมันต้องสูงด้วยใช่ไหมมันต้องควรจะเป็นอย่างนั้นชาวราชนาก็ให้40-50ไร่เนี่ยไม่ต้องไปเสียภาษีไอ้ปลูกบ้านราคา5 ล้าน10 ล้านเขาก็ไม่ต้องไปเสียภาษีอย่างนี้ไปจนภาษีลงรับลงเรือนอะไรต่างมันก็ไม่ต้องวุ่นวายเก็บได้ผสมน้อยทำไมเนี่ยก็โอเคนะระยะยาวใช้ได้นะผมเห็นด้วยจริงๆเอาเห็นไหมครับอย่าไปกลัวมันกลัวมันไปครับความหมายของคุณสัญชัยหมายความว่าไม่ใช่คนขายออนไลน์แต่เพียงเท่านั้นที่ต้องจ่ายภาษีลุงหมอก็อยู่ในฐานะก็คือการรับบริจาคเนี่ยฮะก็จะสามต้องอะไรขึ้นก็เชิญสิเป็นอะไรไปล่ะเชิญสิครับมันจะเป็นไงล่ะมันก็เรามันเปิดเผยทั้งหมดอ่ะจะผิดหวังทำแมวทำไมล่ะใช่ไหมครับมันไม่ได้เสียหายตรงไหนเสียก็เสียไปสิครับโอ้ยถ้ามีที่ว่ามันไม่มีต่างหากแล้วใช่ไหมแต่คนมีไม่จะนี้คนไม่มีแบบมันอย่างนี้เหรอเออถ้ามันมีเราเอาไปเลยโยมโอ้โถไม่กลัวทำไมโอเคไหม นั่นแหละนี่คือลูกหมอกละ โอเคนะให้คุณไตเติ้ลศึกษาข้อมูลนะคะเดี๋ยวจะได้โดนภาษีย้อนหลังเพราะเขาจะใช้ AI ตรวจสอบราคาคำพูดคำนี้เหลืออีก3 ปีครับจึงจะใช้ได้เห็นไหมคำพูดคำนี้2 ปีควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเมื่อใดนั่นแหละครับตอนนี้ก็เริ่มอะไรต่างๆบอกให้รู้กันนะเตรียมตัวนะมีเงินไปทองไปฝังดินไว้เยอะนะประมาณนี้ให้ปลูกมันขึ้นซะ1 ปีผ่านไปมาใช้ไม่ได้เป็นผุยผงไปหมดเลยเห็นไหมอะไรทำนองนี้นะครับ คุณสุทนครับตอนนี้ประกาศแล้วฝันอะไรมันลบไปหมดเลยครับเออฝันแล้วบันทึกมันลบไปหมดเลยเออดีแล้วก็ดีสิ เมื่อเช้าผมยังมาเล่าให้ฟังเลยเมื่อคืนนี้ฝันแปลกๆฝันขึ้นมาแล้วนะตื่นขึ้นมายังทวนความฝันอยู่นะเออหลับไปทีนึงเดี๋ยวนี้จำไม่ได้เลยแต่รู้ว่าเฮ้ยมันดีวะก็แปลว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาผมฝันบอกไม่ได้ว่าฝันอะไรมันจำไม่ได้จริงๆนะว่าจะจดเอาไว้เหมือนกันนะของแค่นี้จดทำไมวะที่ไหนได้ตื่นมาสับนึกไม่ออกเลยแต่รู้ว่าสรุปแล้วว่าเออมันใช้ได้ก็แปลว่าไอ้ความฝันที่บันทึกของเราที่มันมีอยู่เนี่ยเห็นไหมครับมันมีอยู่บันทึกแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันก็เกิดความฝันไปมันก็ออกมาลักษณะที่ดีวะเนี่ยแต่เวลาจะจำได้ไหมจำไม่ได้เลยแปลว่าลบไปแล้วเห็นไหมบันทึกที่มันดีว่าเห็นไหมมันก็หลุดออกไปนึกออกไหมแปลว่ามันไม่บันทึกทั้งดีอ่ะ
ครับมันทึกไม่ได้ด้วยมันทึกไม่ได้มันทึกไม่ได้ครับใช่ไหมฮะเอาแล้วออกเลยถ้ามันทึกได้มันต้องจำมาพูดเพิ่มมาพูดต่อได้ก็ดีครับเพราะว่าเนี่ยคนที่งับอากาศแล้วก็มีผลต่อการงับจริงๆแล้วก็มาคอนเฟิร์มว่าเออมันใช้ได้จริงนะเพราะว่าก็มันต้องทำแล้วมันถึงจะก้าวสเต็ปอะลุงแค่ทำนะแค่ครั้งแรกและครั้งเดียวนะลุงคือที่อื่นเนี่ยเวลาไปดูหนังจ่ายตังก่อนกินก๋วยเตี๋ยวเอาคือกินก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วค่อยจ่ายแต่งับประกาศเนี่ยฮะงับครั้งแรกปุ๊บได้เลยครับจะโครงสร้างไหนจะงับเป็นงับไม่เป็นมาเจอกันหน่อยนะที่งับไม่ได้เนี่ยจะบอกให้ครับแล้วก็ผลจากการงับได้ทันทีด้วยเดี๋ยวนั้นเลยครับไม่ต้องรอแต่งชุดขาวนั่ง3วัน5วันแล้วก็ไปเดินแมวมากาไก่อยู่นะครับก็จะได้เลยมันหมดยุคแล้วจ้าเสร็จพอได้ก็จะได้ความรู้สึกภายในด้วยไม่ใช่ความรู้สึกภายนอกนะครับได้เสร็จปุ๊บอ้าวผ้าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าฐานของคุณพ่อคุณแม่ดีมากนะครับบุญเก่าที่ทำพ่อคุณแม่โครงสร้างมาหมดมันก็จะดูดกับผลักเพราะแค่ตัวตอนนี้ฮะลุงถ้าเอาง่ายๆถ้าไม่มีหรือคำพูดลุงหมอกมากระตุ้นโอ้โหก็ยาก แต่วันนี้เรามีบ้านเราจอทีวีแล้วเนี่ยสารีสุภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยกระตุ้นให้มันจะไวครับ พอไวเสร็จปุ๊บมันก็เข้าปื้ดๆพอปื้ดๆเสร็จปุ๊บมันก็ไปรับรู้ถึงความรู้สึกภายในที่เกินกว่าความรู้สึกทั่วไปในการลืมตามองเห็นได้ยินได้ฟังเนี่ยนะฮะมันก็จะไปเป็นคำเป็นโหเป็นสนามประลองคือทีนี้แหละเริ่มรู้เลยอ๋อไอ้คำว่าตัวเราคือใครเนี่ยมันอยู่จุดไหนกันแน่เนี่ยตั้งแต่ที่ผ่านมามันจะพลิกโลกเลยมันจะพลิกความรู้สึกทั้งหมดเลยนี่ไม่อยากเฉลยมากนะไปทำก่อนครับทำก่อนแล้วเดี๋ยวจะรู้เองคำตอบจะมาเองเพื่อตัวก็เรียกทำแล้วก็หลอกไม่ได้เลยเพราะมันตอบได้ด้วยความรู้สึกของตัวเองไม่ต้องไปใครมาบอกเราถูกผิดหรือว่ามาชี้วัดความเป็นตัวเราเรานะครับจะบอกว่าเราคือใครเสร็จปุ๊บพอรู้ว่าเราคือใครเราก็ใช้โครงสร้างของการรู้ตัวตนเสร็จปุ๊บไปประกอบอาชีพก็เฮงทีลุงทีใช่ใช่ใช่แค่นั้นเองเรียวแรงก็เยอะด้วยครับทำไม่เหน็ดไม่เหนื่อยแล้วโอ้โหไอ้คำว่าต้องนอน8ชั่วโมง20มันโอ้โหล้มกระดานเลยลุงใช่วิทยาศาสตร์บ้าบอคอแตกล้มหมดครับองค์ความอะไรโง่อะองค์กรสร้างโง่ลุงจากตะวันตกหลังมานั่นแหละครับลุงตอนนี้ทั้งตะวันออกตะวันตกจบครับลุงมันมีทางออกมนุษยศาสตร์นี่ศาสตร์ด้านมนุษย์นี่นี่ที่เป็นแก่นแกนของโลกใบนี้เนี่ยคำว่าภายในของมนุษย์คือจิตศาสตร์นี่ใช่ไหมฮะมันจะผุดออกมาครับเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันเถอะธรรมชาติจะบีบรัดวิทยาศาสตร์จนวิทยาศาสตร์นี่โหไปต่อไม่ได้ก็แล้วกันครับก็มันอยู่ที่มนุษย์นี่แหละไปต่อไม่ได้ครับก็คือมนุษย์ที่เรียกว่านักวิทยาศาสตร์ครับผมหรือมนุษย์เชื่อมนุษย์ตำรามนุษย์ครูมนุษย์ที่เหิมภายนอกเนี่ยเอางี้หรือมองภายนอกไม่ออกเนี่ยไม่ผิดนะครับลุงใช่เพราะว่านี่ก็ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ใช่ก็บอกว่าเครื่องมือมันเป็นเครื่องมือไม่ใช่ของกินเป็นเพียงเครื่องมือเครื่องมือวิทยาศาสตร์ก็คือปัญญาภายนอกปัญญาที่เป็นปัญญาไม่บริสุทธิ์นะครับมานะวันนี้ความเป็นปัญญาไม่บริสุทธิ์ยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนเขาบอกโคลัมบัสค้นพบอเมริกาใช่ไหมครับล่าสุดไม่ใช่แล้วครับไปดูใหม่นะครับเจิ้งเหอหรือเปล่าไปดูเห็นไหม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 ฮะว่าคือยุคหนึ่งสมัยหนึ่งบอกโลกแบนมายุคหนึ่งสมัยบอกโลกกลมมันคือแสดงว่ามันเชื่อกันมาแบบถ้าพูดถึงก็คือเหมือนเขาบอกว่าเป็นเอชอีก10ปีผ่านไปบอกเฮ้ยไม่ได้เป็นแล้วเฮ้ยอ้าวแล้วเราจะอยู่ตรงไหนล่ะลุงเห็นไหมฮะเนี่ยมนุษย์ที่ไปมั่นใจเกินไปด้วยความเคารพผมก็ต้องเคารพนะครับสัญญาณเตือนภัยทำงานไหมในจุดต่างๆของระบบ security ตั้งแต่ทั้งแนวตั้งแนวราบก่อให้เกิดการสูญเสียถึงความเป็นชีวิตไหมตรงนี้ก็อย่าได้นิ่งนอนใจเวลาทำอะไรก็ตามนะต้องมีแผน2แผน3เสมอเพราะฉะนั้นแผน2ก็คือวิทยาศาสตร์ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายครับธรรมชาติสิเป็นคำตอบที่ไม่เคยโกหกเพียงแต่แค่จะต้องมีหลักคิดหลักการที่ถูกต้องตรงจริงตามหลักธรรมชาติและเนื้อในของความเป็นธรรมชาติที่เรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์สักนิดหนึ่งอิงแอบแม้แต่เพียงมิลลิเมตรเดียวลุงโอ้โหเหลือซึนเหลือกี่เหลือใช้ครับงับอากาศลุงจะดื้อเลยครับผมบอกกันเลยครับเจออะไรแล้วก็มาถามอย่างเงี้ยมาถามจะไปไวมากใช่ใช่ใช่ที่เอ็มไปละไปละปรามาสหรือว่าใช้เสียงหรือใช้ภาษาที่มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพียงเพื่ออะไรครับต้องการตัดให้เหลือแต่
สัมภาระลงไม่ให้มีภาระครับอืมให้มันเหลือแต่สิ่งที่เราติดตัวไปแล้วใช้ได้จริงนะครับไปเถอะไปเลยแล้วคุณก็จะค้นพบกับเป็น Born to be สมัยก่อนพรสวรรค์กับพรแสวงมันต้องสร้างไม่ได้ Born to be สร้างไม่ได้ยุคนี้นะครับวิ่งชนมันไปเลยครับยุคศิวิไลเนี่ยแหมมันจะอะไรนักหนากับคำว่า 5,000 ปีเป็นปีตัวเลขลุงปะโถขึ้นนะครับ อินเนอร์โอเคคุณสุทนก็ได้รับอานิสงส์จากการงานอากาศนะครับคุณวิทย์อะไรวิทยาวิทยาใช่ป่ะโอ้ยภาษาไม่วรรณยุกต์เนี่ยวิชิตะโอเคครับก็ได้รับเหมือนกันเนี่ยค่อยๆดูกันไปครับที่หน้าจอแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยใช่ไหมครับคนไหนที่มาแทรกซึมในแท้เนี่ยอย่าวุ่นวายกับเขาถ้าเขาจะมีนะฮะไปไม่ขี่น้ำหรอกคนนั้นอะไรทำนองเนี่ยครับแล้วก็ว่าอยู่ในกรอบของเราไปมีอะไรก็แชร์กันผ่านจอเนี่ยครับถ้าหากว่าสงสัยผมก็จะพยายามอธิบายขยายความให้ทุกบรรทัดทุกความกันอยู่แล้วเนาะดูไปพร้อมๆกันนี่แหละโอ้ยเพราะว่าเราไม่อยากจะให้มันผ่านกันโดยที่ไร้สาระให้มันมีสาระหน่อยแต่ละวันแต่ละวันประมาณโอเคไหมไม่มีเพิ่มเติมนะเอาล่ะทั้งนั้นคิดว่าน่าจะเป็นพอแก่เวลาดูในเวลา21 นาฬิกา53 นาทีแล้วครับอ่ะพอเนาะใครน้อเหนื่อยผมไม่เหนื่อยนะก็พรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพตามปกติหวังว่าคงเป็นเช่นนั้นนะขอให้ทำให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอตามปกติผมใช้ว่าเต็มเคงเต็มของล้นอีกจังหางนะคุณโยมเห็นไหมเต็มเคงเต็มของไปหาปลาก็ได้เต็มของ ล้นต่างหากนะไปทำแล้วก็ใส่เคงเต็มเคงโอเคไหมนี่การประกอบชีพสำนวนสำนวนนะครับอ่ะอย่าลืมหามาได้ก็เจ้าหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงใช่ไหมล่ะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกการที่เดินน้ำบอกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยจงเป็นกับเอวังก็มีแต่กระตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพูดแตงคิวเวรบิจบข่าวครับผม